بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على نبينا محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอสันติความเมตตาความจำเริญจากเอกของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบแด่พี่น้องผู้มีเกียรติที่รักและเคารพทุกท่านอัลฮัมดุลิลลาห์ขอชูกรขอบคุณต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาองค์พระผู้ทรงยิ่งในพระเมตตาองค์พระผู้ทรงยิ่งในพระกรุณาที่ได้ประทานโอกาสอันดีให้พวกเราได้มาเจอกันในวันนี้อินชาอัลเลาะห์นะครับผมมีเวลาที่จะพูดคุยและสนทนาธรรมร่วมกับพี่น้องประมาณชั่วโมงกว่าๆเท่านั้นนะครับประมาณไม่เกิน10โมงครึ่งนะครับ10โมงครึ่งใช่ไหมไม่ใช่11โมง11โมงนะ11นาฬิกาเพราะว่าเดี๋ยวช่วงบ่ายผมจะมีประชุมแล้วก็ต้องไปเตรียมเอกสารที่โรงเรียนนิดนึงด้วยนะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องชูกรขอบคุณต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์ได้ทรงประทานสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงให้กับพวกเราแล้วก็มีเวลาว่างพอที่จะมาร่วมกันทำสิ่งที่เป็นกุศลกิจนะครับเป็นความดีที่ไม่ได้ทำกันง่ายๆนะมันต้องอาศัยการเสียสละเวลาอาศัย การเสียสละร่างกายของเราหลายคนนะครับเสาร์อาทิตย์เนี่ยอยากจะพักผ่อนอยู่กับบ้านอยากจะทำงานที่บ้านอยากจะเก็บกวาดอยากจะซักเสื้อผ้าอยากจะนู่นนี่อะไรก็แล้วแต่ว่าเราก็ตัดสินใจแล้วก็เลือกที่จะมานั่งเพื่อที่จะเรียนรู้และรับฟังเรื่องราวของอัลอิสลามนะครับก็ต้องขอบคุณอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็เมื่อสักครู่ผมเองก็นั่งฟังนะแล้วก็เรียนรู้ไปพร้อมๆกับพี่น้องครูซอเลห์สอนอัลกุรอานนะครับสอนแบบโบราณเราอะนะสอนแบบโบราณอาลิบดาตาอาอาลิบบาวาอีอาลิบดาปันอูนะครับครูแล้วก็เอาให้สั้นลงอาลิบอาอาอาลิบอีอีอาลิบอูอูนะครับจะอย่างไรก็แล้วแต่อยากให้พี่น้องได้เรียนรู้อัลกุรอานนะครับให้คล่องให้ชำนาญให้แตกฉานที่สุดเลยเพื่อที่ว่าเราจะได้สอนนะครับสอนลูกสอนหลานเราเองจะได้ไม่ต้องมารบกวนครูแล้วเยอะครูแล้วเขาสอนเราเนาะก็แย่แล้วนี่จะต้องมาตามสอนลูกสอนหลานเราอีกใช่ไหมครับแล้วพี่น้องลองนึกดูนะลองนึกดูว่าลูกเราเนี่ยลูกเราอะสมมติว่าลูกเราเนี่ยมันอายุเราเองตอนนี้ตัวพรเท่าไหร่65ตัวพรนี่น่าจะอยู่สัก70 75ละอินชาอัลเลาะห์ลูกก็เหมือนกันลูกเราก็อายุ60 70เนี่ยถ้าลูกเรามันอ่านฟาติฮะห์70ปีเนี่ยสมมติว่าลูกเราเนี่ยอายุ70แล้วมันอ่านฟาติฮะห์เป็นเนี่ยที่มันอ่านฟาติฮะห์70ปีเนี่ยมันอ่านเพราะครูแล้วสอนผลบุญได้กับใครพ่อแม่ไม่ได้เลยพ่อแม่ไม่ได้สอนครูแล้วเอาไปหมดเลยบางหนุ่มว่าจริงไหมลูกเราเนี่ยมันอ่านฟาติฮะห์70ปีแต่ผลบุญไม่ได้ถึงพ่อแม่หรือถึงก็เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นในฐานะว่าเราเนี่ยผลักดันเราจ่ายค่าขนมค่าเติมค่าอะไรให้แต่ครูแล้วเอาไปกินคนเดียวคุ้มไหมยังไม่คุ้มถ้าจะให้คุ้มเราต้องสอนเองสอนเองเมื่อคืนผมไปบรรยายที่ลำสาลีนะครับโรงเรียนกันตุสอลีนผมคุยกับพี่น้องที่นั่นบอกว่าทุกวันเนี่ยสังคมที่มันอาศัยอะไรกันแทบจะไม่ได้เพราะว่าสถาบันครอบครัวซึ่งเป็นสถาบันเบื้องต้นเนี่ยไม่ยอมทำหน้าที่นะครับไม่ทำหน้าที่แล้วเราก็ผลักแล้วก็โยนภาระไปให้กับครูไปให้กับโรงเรียนซึ่งในความเป็นจริงแล้วนะบ้านของเราเนี่ยบ้านคือโรงเรียนหลังแรกบ้านคือโรงเรียนหลังแรกพ่อแม่คือครูคนแรกครูคนแรกก็ไม่ทำหน้าที่โรงเรียนหลังแรกก็ไม่ทำหน้าที่แต่ผลักและโยนภาระไปให้ครูคนที่สองโรงเรียนหลังที่สองผมเนี่ยมีนักเรียนนะครับหลังจากโควิดนี่เหลืออยู่ประมาณสัก192-193คนนะของบางหนุ่มเหลือเท่าไหร่ของ16เนี่ยเด็กเท่าไหร่ครับ200ได้ไหม
เพราะมีเด็ก200คนแล้วก็มีแค่คนละ1ปัญหาบางหนุ่มต้องแก้ปัญหา200ปัญหาใช่ไหมครับดังนั้นเราอย่าเอาปัญหาทั้งหมดเนี่ยนะครับไปทิ้งไว้ที่โรงเรียนไปให้กับครูคนที่2เขาไม่ได้เป็นอะไรกับลูกเราสักทีนะแต่เราต่างหากที่เป็นผู้ที่จะต้องรับผิดชอบฉะนั้นผมอยากจะให้พี่น้องเนี่ยฝึกอ่านอัลกุรอานกับครูแล้วนี่แหละครับจะเรียนที่อัลฮูดาจะเรียนที่ดารุสซอฮาบะห์จะเรียนที่ไหนก็แล้วแต่เรียนให้แตกฉานเรียนให้เก่งเลยแล้วเราจะได้สอนลูกสอนหลานของเราเองไม่ใช่ลูกนะครับอ่านฟาติฮะห์ตั้งแต่เป็นยันตายนี่ผลบุญไปหาครูแล้วอยู่คนเดียวต้องให้ได้เป็นผลบุญกับใครด้วยกับพ่อกับแม่นะก็ฝากกับพี่น้องก็แล้วกันนะครับแล้วก็เราก็มาได้หวังผลบุญจากลูกของเราเพียงเท่านั้นแต่เราหวังผลบุญจากคนอื่นด้วยนะครับเพราะว่าคนดีในหมู่พวกท่านก็คือคนที่สอนอัลกุรอานแล้วก็เรียนอัลกุรอานแต่ในความเป็นจริงแล้วท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านกล่าวชมคนที่เรียนอัลกุรอานก่อนที่จะสอนอัลกุรอานในหะดีษของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรอซูลบอกคอยรุกุมมันตะอัลลัมอัลกุรอานวะอัลลัมะฮูคนดีในหมู่พวกท่านก็คือคนที่เรียนอัลกุรอานเรียนอัลกุรอานและสอนอัลกุรอานรอซูลกล่าวชมถึงคนที่เรียนก่อนฉะนั้นวันนี้มีคนดีที่สอนน่ะอยู่แค่บนเวทีแค่คนเดียวนอกนั้นคนดีที่เรียนนั่งอยู่ข้างล่างหมดเลยคนใครเยอะกว่ากันฮะคนเรียนเยอะกว่ากูแล้วมีแค่คนเดียวใช่ไหมนบีบอกคนดีในหมู่พวกท่านคือคนที่เรียนตั้งใจเรียนนะครับผมขอดูอาจารย์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ความตั้งใจของพี่น้องทุกท่านนะครับแล้วก็ขอให้โครงการการเรียนการสอนอัลกุรอานและก็สอนสาระวิชาการนะครับคืบหน้าไปอย่างก้าวหน้านะครับแล้วก็ให้สำฤทธิ์ผลแล้วก็ในแต่ละครั้งในแต่ละสัปดาห์ที่มีการจัดบรรยายนะครับผมอยากให้พี่น้องนะครับได้แบ่งเวลาเจียดเวลานะครับแล้วก็ตั้งใจซึ่งการเรียนการสอนของพวกเราเนี่ยนะโดยเฉพาะสัปดาห์ที่เป็นนักศึกษาผู้ใหญ่เนี่ยไม่เหมือนกับสัปดาห์ที่เป็นหญิงม่ายสัปดาห์ที่มีหญิงม่ายสัปดาห์ที่มีลูกกำพร้าเนี่ยนะครับความตั้งใจเรียนเนี่ยอาจจะมีไม่เท่าพวกเราใช่ไหมครับลูกเต้าเอ้ยลูกเล็กเด็กแดงมากันเต็มกระจองงอแงนะครับเรียนบ้างคุยบ้างอะไรก็แล้วแต่ใช่ไหมครับแต่พวกเราเนี่ยเป็นกลุ่มนักศึกษาผู้ใหญ่ที่เราตั้งใจมาเรียนกันจริงๆก็อยากให้พี่น้องใช้เวลาให้คุ้มนะครับ2ชั่วโมงครึ่งถึง3ชั่วโมงตรงนี้อยากให้เป็นสาระประโยชน์เป็นสาระความรู้ที่ได้กับพี่น้องอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยเลยนะก็ฝากกับพี่น้องเหนืออื่นใดเลยก็คือนะครับถ้าพี่น้องมีสมุดมีปากกามีดินสอเนี่ยเอามาโน้ตไว้บ้างนะครับจดไว้ข้อนี้เรายังสงสัยยังไม่กระจ่างจดเอาไว้แล้วเดี๋ยวเที่ยวหน้ามีโอกาสหรือในคาบเรียนในพีเรียดต่อไปก็สอบถามจากวิทยากรท่านต่อไปก็ได้อันนี้คือการเรียนรู้ที่น่าจะมีประสิทธิภาพนะครับการเรียนรู้ไม่ใช่เพียงแค่จำอย่างเดียวจำมันคู่กับจดแล้วมันจะช่วยจำแต่ถ้าเราคิดจะจำกันอย่างเดียวไม่จดอะไรเลยและอายุปูนนี้แล้วเนี่ยจะจำอะไรจำยากนะจำได้ยากมากนั่นต้องอาศัยการจดด้วยการจดจะช่วยทำให้เราได้ทบทวนนะครับผมเคยเล่าให้พี่น้องฟังนะโต๊ะมีโต๊ะคนหนึ่งนะครับอาจารย์โต๊ะน่ะแก่แล้วอาจารย์สอนดูอาต้นใหม่ๆเนี่ยผมไปสอนละหมาดเนี่ยอันอิซิฟตาต้นไหนบ้างนะมีตัสบีห์มีกี่ต้นมีอะไรสอนตะชะฮุดอันกี่ต้นที่เป็นซุนนะห์ของรอซูลสอนไปโต๊ะบอกโอ้ยไม่ไหวจำหรอกมันเยอะขอดูอาอะไรขอดูอาให้จำขอดูอาให้จำอาจารย์จดให้โต๊ะหน่อยจดให้ไปโต๊ะเอาไปอ่านเลยนะอัลเลาะห์จะได้รับดูอาอัลเลาะห์จะได้โต๊ะจำหนังสือเยอะพอเดือนต่อไปไปเจอโต๊ะเป็นไงมั่งที่จดไปจำยังไม่รู้หายไปไหนแล้วหายหมดเลยแล้วจำไหมไม่จำไอ้ที่จดไปก็ทำหายเราอย่าเป็นแบบโต๊ะนั่นนะครับเราก็ต้องเป็นโต๊ะที่จดด้วยแล้วก็จำด้วยการจดช่วยทำให้เรามีความจำที่แม่นยำมากยิ่งขึ้นอย่างน้อยๆถ้าเราลืมเราก็มีโอกาสที่จะหยิบขึ้นมาดูแล้วก็มาทบทวนวันนี้หัวข้อนะครับหัวข้อเดิมทีตั้งใจจะสนทนาร่วมกันกับท่านอาจารย์ยูซุฟพงกาวีแต่ว่าในช่วงบ่ายเนี่ยผมมีประชุมนะครับเตรียมจัดงานประจำปีของโรงเรียนที่โรงเรียนนะครับก็กลัวว่าเดี๋ยวจะไปเตรียมเอกสารเตรียมวาระการประชุมไม่ทันหรือไม่พร้อมก็เลยคุยกับอาจารย์ยูซุฟตกลงกับอาจารย์ยูซุฟว่าผมจะบรรยายก่อนนะครับคาบหนึ่ง
ก็จากเนี่ย10โมงตรงไปจนกระทั่งถึง11โมงครึ่งนะครับหรือไม่ถึงประมาณ11โมงเนี่ยนะครับแล้วคาบที่2ก็จะเป็นอาจารย์ยูซุฟพงกาวีแต่ใช้หัวข้อเดียวกันก็คือเมื่อผิดแล้วต้องแก้ไขเมื่อผิดแล้วต้องแก้ตัวเหมือนกันไหมไม่เหมือนแก้ไขกับแก้ตัวไม่เหมือนกันเพราะถ้าแก้ไขคือคนดีแต่ถ้าแก้ตัวเขาเรียกคนอะไรนะคนอะไรนะคนไม่ดีพอแล้วคนไม่ดีภาษาไทยนี่เราใช้คำศัพท์ที่ใกล้เคียงกันภาษาไทยเขาเรียกจังไรก็นะจอจานแม่กาดงองูสะกดจังไรก็ใช้จันไรก็ใช้แปลว่าคนไม่มีความดีคนสิ้นดีนะงั้นคนดีเขาชอบแก้ไขคนอะไรแบบนั้นนะเขาชอบแก้ตัวฉะนั้นเราต้องเป็นคนที่แก้ไขเราจะได้เป็นคนดีเพราะโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยเวลาเราผิดเนี่ยมันต้องแก้ให้ถูกผิดแล้วต้องแก้ให้ถูกไม่ดีต้องแก้ให้ดีแต่ถ้าผิดแล้วไม่รู้ตัวว่าผิดจะไม่มีโอกาสแก้ในสิ่งที่เป็นความผิดฉะนั้นในเบื้องต้นเลยเราต้องกล้าที่จะยอมรับตัวเราเองก่อนว่าเราเนี่ยมีโอกาสผิดและเราเนี่ยสามารถทำผิดได้ทุกเวลาแหละแต่เราจะต้องเป็นคนที่ผิดแล้วเราเป็นคนผิดที่แล้วถ้าเมื่อทำผิดแล้วเราต้องรู้ตัวว่าผิดแล้วเราก็กล้าที่จะยอมรับว่าเราผิดพอเราผิดแล้วเรายอมรับสง่าไหมครับสง่านะสง่า ในฮะดีษของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรอซูลบอกกุลลุบะนีอาดัมคอตตออุนลูกหลานของอาดัมทุกยุคทุกสมัยแหละล้วนแล้วแต่มีโอกาสทำความผิดนะคอตตออุนแปลว่าคนที่ทำความผิดบ้างก็ทำความผิดเยอะบ้างก็ทำความผิดน้อยแล้วแต่ลดหลั่นกันไปแต่ทุกคนต้องมีความผิดทุกคนไม่รอดปลอดพ้นจากการทำความผิดแม้กระทั่งนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมของเราเองก็ยังมีโอกาสที่ทำความผิดในหลายๆครั้งในหลายๆเรื่องราวที่เป็นบทเรียนที่ดีให้กับพวกเราแต่ความผิดต่างๆเหล่านั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงอโหสิกรรมยกโทษให้นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหมดเลยเพราะเป็นความผิดที่มีเจตนาเพื่อบัญญัติให้เป็นหลักการศาสนาเพื่อให้เป็นกรณีศึกษานะครับไม่ใช่นบีของเราทำความผิดเพื่อให้เป็นบาปเป็นมลทินเปล่าแต่ผิดเพื่อให้เป็นบทเรียนเป็นอุทาหรณ์นะเดี๋ยวจะยกตัวอย่างให้ฟังตอนนี้นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกทุกคนเนี่ยมีโอกาสผิดคนผิดที่ดีที่สุดก็คือว่าค่อยรุนคอตอยอีนัตวาบุญคนผิดที่ถือว่าจะกลายมาเป็นคนดีได้ก็ต่อเมื่อผิดแล้วรู้จักที่จะยอมรับผิดรู้จักที่จะสำนึกผิดและก็แก้ไขให้ถูกต้องเดี๋ยววันนี้จะคุยนะครับว่าวิธีแก้ไขเปลี่ยนแปลงจากของที่ผิดให้เป็นถูกจากของที่ไม่ดีให้เป็นดีเนี่ยทำอย่างไรบ้างในหะดีษของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่พูดและเป็นกำลังใจให้กับพวกเราก็คือเวลาเราสำนึกผิดเนี่ยนะเรายอมรับว่าเราผิดนะครับยอมรับว่าเราผิดแต่ทุกครั้งที่เราผิดแล้วเรารู้ตัวว่าผิดแล้วเราก็แก้ไขสิ่งที่ผิดพลาดต่างๆเหล่านั้นให้ถูกต้องนอกเสียจากว่ากลายมาเป็นคนดีแล้วน่ะดีเพราะอะไรดีเพราะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงลบล้างความผิดให้ใช่ไหมครับการสำนึกผิดก็ถือเป็นความดีหนึ่งละพอสำนึกผิดแล้วเราได้กล่าวลุกขอโทษขออโหสิจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรียกว่าอิสติกฟาร์ดีไหมดีแล้วพอไม่มีความผิดไม่มีมลทินความด่างพร้อยใดๆความดีจะเกิดขึ้นอย่างมากมายมหาศาลเลยนะครับในหะดีษของรอซูลุลลอฮ์ที่พูดถึงอย่างน้อยๆเลยเวลาเราถูกเราสมมติเราทำความผิดแล้วอัลลอฮ์ยกโทษให้เราเนี่ยไม่ใช่ยกโทษเพียงแค่1รายการ2รายการ3รายการนะแต่อัลลอฮ์สามารถยกโทษให้เคลียร์ให้ชนิดที่ว่าหมดเกลี้ยงเลยเค้าเรียกเซตซีโร่เซตซีโร่ก็คือสตาร์ทใหม่เลยนะครับเปิดบัญชีใหม่เลยนับศูนย์ใหม่เราทำความผิดมาทั้งชีวิตเลยเนี่ยแต่ถ้าเราเอ่ยปากอิสติกฟาร์กับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเอ่ยปากเลยครับขออภัยโทษขออิสติกฟาร์กับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮฺสามารถที่จะยกโทษให้กับเราโดยพระองค์ไม่แคร์เลยว่าเราเนี่ยบาปของเราความผิดของเราเนี่ยมันจะมากมายขนาดไหนในฮะดีษของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบางบทในฮะดีษซีซอฮีฮ์รอซูลบอกยับนาอาดัมโอ้ลูกหลานของอาดัมเอ่ยต่อให้พวกท่านทั้งหลายเนี่ยทำความผิดความชั่วเราจะเรียกว่าบาปเราจะเรียกว่าความผิดจะเรียกว่าความชั่วช้าสามารถอะไรก็แล้วแต่ทำไปเถอะทำแล้วก็เรียงจากแผ่นดินของอัลลอฮ์นะเรียงให้ทะลุฟ้าเลยเรียงไหวไหมอัลลอฮ์บอกต่อให้ความผิดของเจ้านะมันเรียงสะสมกันจนกระทั่ง
บัลลากอตอานานัสสมะทะลุฟ้าของอัลลอฮ์เลยเยอะขนาดไหนเยอะไหมบางแล้วนั่นแหละต่อให้มันเรียงกันเวลาทะลุฟ้าของอัลลอฮ์แต่ขออย่างจะให้เจ้าเอ่ยอิสติกฟาร์กับอัลลอฮ์ขออภัยโทษกับอัลลอฮ์เราก็พร้อมและยินดีที่จะยกโทษให้เจ้าวะลาอุบาลีข้าไม่สนหรอกว่าบาปของเจ้าจะเยอะจะมากมายขนาดไหนเราล่ะเราเองเนี่ยสมมติผมผิดใจกับตัวพรเนี่ยแค่เรื่องเดียวเนี่ยผมจำยันนู่นแหละไม่รู้จะไปอโหสิให้ปั่นไหนใช่ไหมตัวพรเราเนี่ยผิดใจกันเครื่องกันโกรธกันเรื่องเดียวไม่ต้องหลายเรื่องอะแต่สำหรับอัลลอฮ์ล่ะอัลลอฮ์ไม่จำอัลลอฮ์ละให้ทั้งหมดเลยต่อให้ความผิดความโกรธความพิโรธของพระองค์อะนะเพราะความผิดของเราเนี่ยเรียงแล้วทะลุฟ้าก็ตามอัลลอฮ์ยกโทษให้นอกจากยกโทษให้เนี่ยอัลลอฮ์บอกกัมมัลลาซัมบัลละฮูในฮะดีษของรอซูลให้ประหนึ่งเสมือนว่าคนนั้นไม่เคยทำผิดเลยใครจะสปอร์ตถ้าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแฟร์ไหมครับเนี่ยอัลลอฮ์เราอัลลอฮ์แฟร์อัลลอฮ์สปอร์ตมากเลยเนี่ยที่ผมยกตัวอย่างเนี่ยถ้าผมผิดใจโกรธเคืองกับตัวพรเนี่ยแค่เรื่องเดียวเนี่ยนอกจากผมจะโกรธแล้วจำความผิดขุ่นเคืองกับตัวพรแล้วผมยังอะไรอีกยังบอกลูกบอกหลานด้วยบ้านตัวพรนะไม่ต้องไปเหยียบนะผมจะส่งต่อความโกรธความเคืองตัวนี้ให้รุ่นลูกรุ่นหลานไปอีกไม่ต้องไปคุยกับตัวพรนะไม่ต้องไปบ้านตัวพรนะไม่ต้องไปยุ่งกับตัวพรนะไม่ต้องไปช่วยตัวพรนะฮะสั่งยันกี่รุ่นแต่อัลลอฮ์มีไหมอัลลอฮ์ไม่มีเลยฉะนั้นความแฟร์ความซัพพอร์ตของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่พี่น้องมั่นใจได้นบีบอกมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกอัตตาอิบุมินัซซัมบิกะมัลลาซัมบะละฮูคนที่สำนึกผิดแล้วคนที่สำนึกผิดนะครับจากความผิดที่เคยทำมาเนี่ยอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาพระองค์จะทรงสมนาคุณให้เหมือนกับคนคนนั้นไม่เคยทำความผิดเลยสมมติผมเนี่ยมีความผิดแล้วต้องคดีใช่ไหมครับศาลมีคำสั่งลงโทษสถานหนักหรือสถานไหนก็แล้วแต่ใช่ไหมครับผมเนี่ยยังไม่ต้องนะแค่ให้ความร่วมมือกับชั้นเจ้าพนักงานเนี่ยนะครับหรือชั้นศาลผมไปยอมรับสารภาพที่ชั้นศาลศาลถามนายซอเลห์ด็อกเตอร์ซอเลห์ยอมรับไหมบางซอเลห์บอกยังไงยอมรับครับแค่บอกคำว่ายอมรับที่ชั้นศาลน่ะศาลเมตตาลดโทษให้เท่าไหร่แล้วกึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งแล้วเยอะไหมครึ่งหนึ่งเยอะแต่อัลลอฮ์ล่ะอัลลอฮ์ไม่ได้ให้แค่ครึ่งเดียวแต่อัลลอฮ์ให้หมดเลยฉะนั้นวันนี้เรื่องที่เราจะคุยนะครับเมื่อเราผิดแล้วเราต้องแก้ไขให้ได้แล้วเราจะดูตัวอย่างนะครับว่าคนในยุคอดีตเวลาเขาผิดแล้วเนี่ยเขาไม่ได้ดื้อด้านไม่ได้ดื้อดึงดันทุรังกระดังรางเหมือนกับพวกเราเรานี่มีความผิดสักประการสองประการเนี่ยเราก็จะแก้ตัวไม่ผิดแต่เราจะไปเรียนรู้จากชีวประวัติของบรรดาซอฮาบะห์จากบรรดาซะลัฟกัลยานชนของพวกเรานะครับเวลาเขาทำความผิดแล้วเนี่ยเขาไม่ได้ดื้อด้านต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเขาสลดนะครับเขาสลดอ้าวเดี๋ยวเรามาดูนะครับหะดีษของท่านอบีฮุรอยเราะห์รอฎิยัลลอฮุตะอาลาอันฮูนะครับรายงานว่าวัลลซีนัฟซีบิยะดิพี่น้องลองจดนะหะดีษบทนี้ละแต่อันนี้ไม่ใช่ชี้พงให้กระรอกนะแต่ใจความของหะดีษจะสอนให้เราได้ตระหนักได้เห็นความยิ่งใหญ่ในน้ำพระทัยของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์บอกกับนบีและนบีก็มาบอกต่อเราหะดีษบทนี้เป็นหะดีษกุดซีอัลลอฮ์ให้นบีดลให้นบีพูดเลยนะครับวัลลซีนัฟซีบิยะดิฮ์ขอสาบานต่อผู้ที่ชีวิตของฉันตัวของฉันอยู่ในอุ้งพระหัตถ์ของพระองค์จะบีบก็ตายจะคลายก็รอดนะนี่แล้วลำตุสนีบูแปลว่าหากพวกท่านทั้งหลายไม่คิดจะทำความผิดกันเลยหากพวกท่านทั้งหลายไม่คิดจะทำความผิดกันเลยทุกคนเนี่ยอยากเป็นมาลีกาหมดเลยไหมอยากจะเป็นแบบมาลีกาไม่มีความผิดเลยแต่มันเป็นไปไม่ได้เพราะโดยธาตุกำเนิดของเราแล้วเนี่ยเราถือกำเนิดมาเป็นมนุษย์เราถูกสร้างมาจากบางเสื้อเขียวเราถูกสร้างมาจากอะไรตอบไม่ได้ครูให้ยืนนะถูกสร้างมาจากอะไรเราไม่ได้ถูกสร้างมาจากดินนบีอาดัมเท่านั้นที่ถูกสร้างมาจากดินธาตุกำเนิดของนบีอาดัมคือดินแต่เราเนี่ย
ถูกสร้างมาจากนบีอาดัมถูกสร้างจากดินภรรยาของนบีอาดัมท่านหญิงฮาวะถูกสร้างจากซี่โครงของนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามแล้วเราเนี่ยถูกสร้างมาจากน้ำอสุจิใช่ไหมครับนบีอาดัมกับท่านหญิงฮาวะนะครับครองรักกันมาก็มีลูกมีเต้าเรื่อยมาจนกระทั่งมาถึงยุคสมัยของพวกเรานะครับเราเนี่ยธาตุกำเนิดก็คือมาจากน้ำเราเคยเรียนใช่ไหมบางสาระน้ำเนี่ยเป็นสารเป็นของเหลวเห็นไหมแล้วโดยทฤษฎีแรงดึงดูดของโลกเนี่ยแรงโน้มถ่วงเนี่ยน้ำมันไหลเป็นแบบไหนมันไหลขึ้นข้างบนหรือไหลอะไรฉะนั้นน้ำเนี่ยนิสัยนี่ธรรมชาติของน้ำนะมันไหลลงที่ตามมนุษย์เราก็เลยมีนิสัยเหมือนน้ำชอบไฟอะไรนะไฟสูงหรือไฟต่ำไฟต่ำอัลลอฮ์จึงบอกว่าในตัวมนุษย์เนี่ยมีกิเลสอยู่หนึ่งชนิดเราเรียกว่ากิเลสอัมมาระนัฟซูอัมมาระอินนันนัฟซะละอัมมาระตุนบิสุแท้จริงนัฟซูที่เป็นกิเลสที่เรียกว่าอัมมาระเนี่ยอัมมาระแปลว่าบงการใช้นะบงการเราใช้เรานะครับให้เราเนี่ยบิสุนึกคิดแต่เรื่องที่ไม่ค่อยจะดีเรื่องบุเรเนี่ยคิดง่ายไม่ต้องวางแผนเยอะหรอกเห็นไหมเรื่องไม่ดีนี่วางแผนไหมไม่ต้องวางแผนต้องทำได้เลยไม่ต้องรอโอกาสใช่ป่ะพอสบโอกาสปุ๊บทำเดี๋ยวนั้นเลยแต่เวลาเรื่องดีเนี่ยเดี๋ยวรอก่อนเดี๋ยวรอวันนั้นรอวันนี้ใช่ไหมครับรอโอกาสวางแผนนานกว่าจะได้ทำแต่เรื่องไม่ดีเนี่ยนับสูมันบงการให้ทำได้ทันทีเลยฉะนั้นในตัวของเราเนี่ยมันมีนับสูอัมมารอแล้วโดยสัญชาตญาณของความเป็นมนุษย์ที่มีธาตุกำเนิดเป็นน้ำเนี่ยมันชอบฝักใฝ่ในสิ่งที่ไม่ค่อยดีอยู่แล้วฉะนั้นนะครับกิเลสมันจึงเกิดขึ้นง่ายแม้วันนี้มีกิจกรรมประกอบจังหวะด้วยนะ นึกถึงคุจูเลยนะแต่คุจูก็ดุมมาเล่นดุมแล้วตอนนี้เดลืมบังหรือนี่นะอันนี้นาเสพคูจูอาจารย์อามัดละนะครับนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าแล้วลัมตุซนิบูหากพวกท่านทั้งหลายไม่คิดจะทำความผิดความบาปอะไรกันเลยแล้วเราก็ละซะฮะบัลลอฮุบิกุมแน่นอนอัลลอฮ์จะต้องกำจัดพวกท่านทั้งหลายให้สิ้นสูญไปเลยไม่ให้เหลือซากหากมีแต่คนดีอัลลอฮ์จะไม่ปล่อยให้พวกท่านทั้งหลายเป็นคนดีแบบนี้ไปตลอดหรอกใช่ไหมถ้าเป็นคนไม่ดีเขาไม่ปล่อยให้ลอยนวลคนไม่ดีนะอัลลอฮ์จะไม่ปล่อยให้ลอยนวลแต่นี่ในทางตรงกันข้ามเลยอัลลอฮ์ก็จะไม่ปล่อยให้พวกทั้งหลายดีเลิศประเสริฐแบบเนี้ยไปตลอดหรอกหากพวกทั้งหลายเป็นคนที่อะไรคิดจะไม่ทำบาปกันเลยจะเป็นคนธรรมะธรรมโมปฏิบัติทำถือศีลกันอย่างเดียวเลยไม่คิดจะทำบาปเลยอัลลอฮ์ไม่ต้องการแบบนี้อัลลอฮ์ไม่ต้องการแบบนี้ละซะฮะบัลลอฮุบิกุมอัลลอฮ์ก็จะจัดการพวกทั้งหลายให้สิ้นยุคสิ้นสมัยไปสิ้นสูญไปวะยาอะบิกอมินอาคอรีนแล้วอัลลอฮ์จะไปเอามนุษย์ประเภทใหม่มาแทนพวกท่านทั้งหลายเอามนุษย์อะไรมนุษย์แบบใหม่ไอ้มนุษย์แบบดีๆอย่างพวกหลายที่ไม่ทำบาปเลยเนี่ยอัลลอฮ์ไม่ต้องการอัลลอฮ์ต้องการให้มีมนุษย์แบบที่ทำความดีด้วยแล้วก็ทำความไม่ดีทำความชั่วไปพร้อมๆกันทำไมถึงต้องเป็นแบบนี้เพื่อให้มนุษย์ที่ได้ทำความผิดบ้างอะไรบ้างเนี่ยได้อิสติกฟารยัสตูฟิรูนัลลอฮ์อะดิซอยะนะครับเขาทำความผิดแล้วเขาจะได้ขออภัยโทษกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในที่สุดอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาฟะยัฟิรละฮุมอัลลอฮ์ก็จะยกโทษให้เขาฉะนั้นการที่เราฟังหะดีษบทนี้ไม่ได้แปลว่ากำลังชี้พงให้กระรอกอย่างพวกเรานะไม่ได้ชี้พงให้กระรอกแต่กำลังบอกกับพวกเราว่าน้ำพระทัยของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะอัลลอฮฺไม่สนนะว่าพวกท่านทั้งหลายจะดื้อกับพระองค์ขนาดไหนดื้อกับพระองค์ขนาดไหนขอให้ทำความผิดทำไปเถอะไม่เป็นไรยอมให้ทำความผิดแล้วอัลลอฮฺก็ทรงพร้อมและยินดีที่จะยกโทษอภัยโทษให้ถึงแม้ว่าความผิดบาปกระทงนั้นๆคดีนั้นๆจะร้ายแรงขนาดไหนก็ตามแม้กระทั่งคดีอะไรเอ่ยที่ร้ายแรงที่สุดบางเสื้อเขียวบางสรงเขียววันนี้ไม่ใช่เสื้อเขียวแล้วอยู่ไลบีบคดีอะไรร้ายแรงที่สุดคดีชิริกอุกอาจตั้งภาคีกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าเราทำไปแล้วนะสมมติเราพลาดไปตั้งภาคีกับอัลลอฮฺ
แต่พอเรารู้ตัวว่าเราผิดเราอิสติกฟาร์กับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลยอัลเลาะห์ยกโทษมั้ยยกโทษให้หมดเลยทุกคดีอัลเลาะห์ยกโทษให้หมดเลยเหลือคดีชิริกนี่แหละที่อัลเลาะห์จะไม่ยกโทษเมื่อเราเสียชีวิตไปในสภาพที่เราไม่ได้ขออภัยโทษจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ถ้าเรามีโอกาสอิสติกฟาร์กับอัลเลาะห์ขออภัยโทษกับอัลเลาะห์อัลเลาะห์ยกให้เราได้ทั้งหมดเลยอ้าวเราทำความบิดฆ่าทำความผิดฆ่านบีของอัลเลาะห์สมมตินะตัวพรนี่โมโหแทงนบีของอัลเลาะห์ตายไปคนนึงอัลเลาะห์ยกโทษให้ได้ไหมยกโทษให้ได้เพราะไม่ใช่ชีริกอ้าวเราเนี่ยซินากับแม่ล่ะข่มขืนแม่ล่ะบาปใหญ่มั้ยชั่วช้าที่สุดเลยอัลเลาะห์ยกให้ได้มั้ยยกให้ได้บาปทุกกระทงทุกคดีอัลเลาะห์ยกให้ได้แต่บาปที่อัลเลาะห์จะไม่ยกก็คือบาปชีริกตอนไหนตอนที่ไม่ขอโทษขออภัยกับอัลลอฮฺสุบะตะลาตายเป็นในสภาพที่ดื้อด้านกระดังรางแบบนั้นนะอัลลอฮฺก็จะไม่ยกให้แต่ถ้าขอล่ะพี่น้องลองย้อนกลับไปดูในอดีตนะอดีตสอนเราประวัติศาสตร์สอนเราซอฮาบะห์ของรอซูลุลลอฮฺศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมส่วนใหญ่เลยเคยเป็นอะไรก่อนเป็นผู้ปฏิเสธศรัทธากับอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่พอวันหนึ่งพอศรัทธาพอเลื่อมใสแล้วมาเข้ารับอิสลามอิสลามให้อะไรให้อภัยในสิ่งที่ผ่านมาในอดีตทั้งหมดเลยนบีสอนเราว่าอัลอิสลามุยะยุบบุมากอบละฮูการมาเข้ารับอิสลามโละให้ภาษากฎหมายแค่ไหนนิรโทษกรรมยกโทษให้จนกระทั่งไม่เหลือความผิดเลยแฟร์ไหมครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแฟร์ฉะนั้นไม่ได้แปลว่าเรามาชวนกันทำความผิดเปล่านะแต่กำลังจะบอกกับพวกเราถึงน้ำพระทัยอันยิ่งใหญ่ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามีในหะดีษกุดซีบางบทนะเป็นหะดีษที่ซอฮีห์เช่นเดียวกันนะครับบ่าวของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาคนหนึ่งผมเล่าเป็นภาษาไทยเลยก็แล้วกันนะครับทำความผิดทำไปเสร็จแล้วนึกขึ้นได้เฮ้ยความผิดเราเยอะแล้วถ้าเราตายไปเดี๋ยวอัลลอฮฺเอาเราไปลงโทษแน่นอนเลยกลัวนึกกลัวขึ้นมาก็รีบอิสติกฟาร์กับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาขออภัยโทษกับอัลลอฮ์ทันทีขออิสติกฟาร์อัสตักฟิรุลลอฮ์อัสตักฟิรุลลอฮ์อัลลอฮ์ก็ยกให้พออัลลอฮ์ยกให้ตอนนี้ก็เหลืออะไรไม่เหลือความผิดแล้วพอไม่เหลือความผิดเริ่มชะล่าใจพอเริ่มชะล่าใจก็กลับไปทำความผิดแบบเดิมอีกกลับไปทำครั้งที่สองก็ทำไปจนกระทั่งบาปหนาพอบาปหนารู้สึกเฮ้ยนี่ถ้าเราตายไปในสภาพนี้อัลลอฮ์เอาเราไปลงโทษแน่นอนเลยงั้นเราเตาบ้าตัวเรากลับเนื้อกลับตัวดีกว่าอัสตัฆฟิรุลลอฮ์อีกรอบหนึ่งรอบที่สองเปลี่ยนแปลงมาเป็นคนดีดีไปได้ระยะหนึ่งเปลี่ยนกลับไปเป็นสภาพเดิมก็เริ่มกลับไปทำความผิดรอบที่สามรอบที่สี่ทุกครั้งนะเขาจะอิสติกฟาร์กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์ก็ถามว่าเฮ้ยข้าให้เองทุกครั้งแล้วนะครั้งแรกข้าก็ยกให้เองแล้วรอบสองข้าก็ยกให้เองรอบสามข้าก็ยกให้เองรอบสี่รอบห้ายันรอบสิบเนี่ยข้าก็ยกให้เองข้าถามเองจริงๆเนี่ยเองไม่อายบ้างหรือทำแล้วทำอีกทำแล้วทำอีกทำไม่เลิกแล้วเองทำมากี่ครั้งข้าก็ยกให้แล้วนี่เองจะทำอีกแล้วเองจะมาขอข้าอีกแล้วอัลลอฮ์ถามไปแบบนี้รู้ไหมครับเขาตอบยังไงฮะเขาตอบว่าที่บ่าวยังทำแบบนี้นะผิดซ้ำแล้วซ้ำเล่าแล้วก็อิสติกฟาร์ครั้งแล้วครั้งเล่าทำไม่หยุดไม่หย่อนเนี่ยเพราะบ่าวมั่นใจว่าบ่าวมีพระเจ้าอย่างพระองค์ไงล่ะเพราะบ่าวเนี่ยอะไรบ่าวเนี่ยมั่นใจว่าบ่าวมีพระเจ้าอย่างพระองค์อ่ะขอกี่ครั้งพระองค์ไม่เคยปฏิเสธบ่าวจึงกล้าที่จะทำความผิดมาแบบนี้เพราะบ่าวมั่นใจพระองค์อัลลอฮ์ไม่เคยขี้เหนียวอัลลอฮ์เคยเอาเปรียบเราไหมก็ในเมื่อเรามั่นใจกับอัลลอฮ์ว่าอัลลอฮ์ไม่เคยเอาเปรียบเราอัลลอฮ์ไม่เคยลำเอียงกับเราอัลลอฮ์เต็มร้อยกับเราเต็มพันกับเรามันก็ทำให้เราอิสติกฟาร์กับอัลลอฮ์ได้ทุกระยะอัลลอฮ์ไม่เคยปิดประตูฉะนั้นประตูอิสติกฟาร์เรากับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับยังเปิดให้กับเราอยู่เสมอพอครั้งสุดท้ายพอบ่าวตอบไปแบบนี้ว่าเพราะบ่าวมั่นใจว่าบ่าวมีพระเจ้าแบบพระองค์ไงขออภัยโทษขออิสติกฟาร์อีกครั้งอัลลอฮ์
พระเจ้าของบ่าวที่ทรงนามว่าอัลลอฮ์เนี่ยยกให้บ่าวได้ทุกครั้งเลยแล้วบ่าวจะไปกลัวอะไรอัลลอฮ์เลยมีรับสั่งครั้งสุดท้ายบอกงั้นเจ้าทำไปเลยกี่ครั้งก็แล้วแต่แล้วข้าก็จะยกให้เองทุกครั้งแล้วข้าก็จะยกให้เองทุกครั้งฮะดีษ2บทเนี่ยถ้าเราฟังแบบนี้มันเหมือนกับเป็นการเปิดช่องแต่จริงๆแล้วไม่ใช่เปิดช่องหรอกแต่เป็นการบอกและเตือนพวกเราว่าเราอย่าสิ้นหวังในน้ำพระทัยของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลายิ่งเรารู้ว่าเรามีบาปเยอะเรามีความผิดเยอะคนอื่นไม่ยกโทษคนอื่นไม่ให้อภัยแต่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราทรงพร้อมและทรงยินดีที่จะยกโทษให้เราแล้วก็ให้อภัยกับพวกเราบาปของเราเนี่ยนะครับมันมีอยู่2ลักษณะความผิดของเรานะความผิดที่เป็นลักษณะที่ผูกพันกับตัวเราเองความผิดหรือบาปที่มันมีผลผูกพันกับตัวเราเองไม่เกี่ยวข้องกับคนอื่นเราเรียกว่าเป็นบาปฮักกุลลอฮ์เป็นบาปที่เรารับผิดชอบระหว่างเรากับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเท่านั้นซึ่งความผิดแบบนี้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงพร้อมและยินดีที่จะอโหสิให้ยกโทษให้อภัยให้แทบจะไม่มีเงื่อนไขอะไรเยอะเลยเพียงแค่เราอิสติกฟาร์กับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นประจำสม่ำเสมอหรือเพียงแค่เราอาบน้ำละหมาดเนี่ยความผิดต่างๆเหล่านี้มันก็ทยอยหลุดไปจนกระทั่งอาจจะไม่เหลือเลยก็ได้ใช่ไหมครับบาปเล็กบาปใหญ่เนี่ยเวลาเราอิสติกฟาร์กับอัลลอฮ์ก็ยกให้เรื่อยไปเรื่อยไปนะครับผมยังจำอาจารย์ยูซุฟพงกวีเราเนี่ยนะครับได้นะครับอาจารย์ยูซุฟพูดไม่ได้นั่นนะแต่ว่าพูดแบบเป็นกำลังใจนะมังสวิรัติยังฟังเพลงอยู่ป่ะฮะฟังดูทีวีอยู่ป่ะดูบ้างเรื่องอะไรตอนนี้ละครเรื่องอะไรฮะสมมติเรายังฟังเพลงเรายังดูละครอยู่ยังนินทาอยู่ยังอะไรอยู่สมมติบาปพวกเนี้ยนะครับอาจารย์ยูซุฟบอกขยันอาบน้ำละหมาดพออาบน้ำละหมาดมันเป็นไงนบีบอกบาปมันจะหลุดไปเรื่อยๆพอนินทาเสร็จรีบไปเลยรีบไปอาบน้ำละหมาดนะเวลาดูทีวีฟังเพลงอะไรเสร็จแล้วรีบไปอาบน้ำละหมาดอินชาอัลเลาะห์ช่วยได้นี่อันนี้อะไรเป็นฮักกุลลอฮ์แต่สิ่งที่เราไปนินทาแล้วเราพาดพิงถึงบุคคลอื่นเรื่องจริงไม่จริงอะไรก็แล้วแต่ที่เรานินทาเขาใส่ร้ายป้ายสีเขานะลักขโมยเขาที่มันมีผลผูกพันกับตัวเราและคนอื่นด้วยอัลลอฮ์จะยังไม่ทรงยกโทษให้อภัยโทษให้จนกว่าเราจะขอฮาลาลขอมาอัฟขออโหสิจากเจ้าของสิทธิ์ที่เราผูกพันกับเขาหรือเขาผูกพันกับเราอยู่เราไปนินทาเขาเราก็ไปบอกเลยผมเคยนินทานะผมเคยใส่ร้ายอย่างนั้นนะผมเคยขโมยนะอะไรก็แล้วแต่ให้เจ้าของสิทธิ์เขาเอาโหสิเขายกโทษให้เราเราก็จะพ้นในส่วนที่เป็นบาปตรงนี้ฉะนั้นบาปทั้งสองอย่างเนี่ยจะต้องอิสติกฟาร์ทั้งคู่นะครับแต่ว่าบาปที่เป็นสิ่งที่ผูกพันกับคนอื่นจะต้องขอฮาลาขอมาอัฟกับเจ้าของสิทธินั้นเป็นการเฉพาะเป็นการพิเศษด้วยแล้วถ้ามีสิ่งที่เราได้ละเมิดได้ล่วงเกินที่เป็นทรัพย์สินนะครับหรือสิทธิ์อื่นๆที่สามารถส่งคืนกันได้ต้องส่งคืนสิทธิ์นั้นคืนกับเจ้าของของเขาหรือเขาอะไรเขาเอาโหสิให้เราแล้วก็ไม่ติดเนื้อต้องใจเรานั่นแหละเราถึงจะเคลียร์สิ่งต่างๆเหล่านี้ได้เรื่องนี้จึงเป็นเรื่องที่น่าห่วงน่ากังวลกว่าแต่ว่าบาปของเรากับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยบางทีนะครับเราไม่ต้องอิสติกฟาร์กับอัลลอฮฺแต่ความดีที่เราทำเนี่ยมันจะเป็นสาเหตุให้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงยกโทษอภัยโทษให้เป็นระยะหรือบางทีด้วยพระเมตตาของอัลลอฮ์ที่มีอย่างมากมายอาจจะอโหสิยกโทษให้เราโดยไม่ต้องอิสติกฟาร์ก็ยังได้ฉะนั้นเรื่องนี้จึงเป็นเรื่องที่น่าอะไรครับน่าต้องมาพูดคุยกันบ่อยๆเพราะไม่ฉะนั้นจะทำให้เราชะล่าใจหลายคนบอกไม่เป็นไรฉันทำบุญไว้เยอะแล้วนะฉันละหมาดเยอะแล้วฉันทำซอดาเกาะห์เยอะแล้วฉันปลูกสุราไว้ไหลลูกแล้วฉันไปอุมเราะห์ไหลเที่ยวแล้วดีไม่ดีความดีต่างๆเหล่านั้นอาจจะระเหยไปหมดแล้วไม่เหลือพอทัดหูซะด้วยซ้ำแต่ความผิดต่างๆเหล่านี้พอเราไม่พูดถึงเราไม่เคยขออภัยโทษกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามันก็สะสมอยู่เรื่อยๆสะสมอยู่เรื่อยๆซึ่งต่างกับความดีหรือผลบุญที่เรามีอยู่เราทำโน่นทำนี่ที่มันบั่นทอนลดทอนผลบุญยุบไปทีละหน่อยทีละหน่อยจนกระทั่งอาจจะไม่เหลือเป็นผลบุญติดบัญชีของเราก็ได้ฉะนั้นเรื่องนี้จึงต้องอิสติกฟาร์กับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเมื่อผิดแล้วต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นนะครับเพราะไม่ฉะนั้นมันจะทำให้เราติดลบต่อไปนี้เดี๋ยวจะยกตัวอย่างนะครับจะยกตัวอย่างกรณีของบุคคลซึ่งที่เวลาผิดแล้วเนี่ยเขารู้ตัวว่าผิด
และเขาจะแสดงความรับผิดชอบต่อกระทงหรือคดีความผิดของเขานะครับแล้วเราก็ดูว่าเขากลายมาเป็นคนดีของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้อย่างไรอย่างบางครั้งเนี่ยนะครับเพียงแค่แรงจูงใจบางอย่างแค่บางทีแค่อายะกุรอานอายะเดียวแค่หะดีษบทเดียวก็สามารถทำให้คนเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปทั้งชีวิตเลยก็ยังได้ผมเคยเล่าให้พี่น้องฟังเรื่องของกอนบีนะเรื่องของใครล่ะฟุดอยบ์เนี่ยอิยาดใครต่อใครหลายๆคนที่เคยเป็นคนเกเรเคยเป็นคนที่ชั่วช้าสามานนะไม่ใช่ชั่วธรรมดานะชั่วช้าสามานที่สุดเนี่ยแต่เวลาเขามีแรงจูงใจอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วทำให้เขาคิดเปลี่ยนแปลงปรับปรุงตัวเขากลายมาเป็นอะไรครับกลายมาเป็นคนดีที่สุดของอุมมะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วเดี๋ยวจะยกตัวอย่างให้พี่น้องนะครับได้เป็นกรณีศึกษาเป็นกรณีตัวอย่างนะครับวันนี้จะเอาสัก2เรื่องนะ2เรื่องเรื่องแรกพี่น้องอาจจะเคยฟังมาบ้างแล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องของท่านอิหม่ามชุอะบะห์นะครับท่านอิหม่ามอัลกออนบีนะครับกออนบีเนี่ยเป็นคนสัมมะเลเทเมาขี้เหล้าติดเหล้างอมแงมเลยนะนี่เคยกินเหล้าสักครั้งนึงมั้ยยังไม่เคยเลยใช่ป่ะเคยมั้ยไม่เคยหรือเคยมีบ้างแต่ตาบ้าตัวแล้วนะตาบ้าตัวแล้วก็อันดับบี้ไม่ใช่คนธรรมดานะแต่เป็นคนขี้เหล้าเป็นคนขี้เหล้าเมายาเลยเขาเรียกซิกกีร์ขี้เมาหยำเปนะครับวันหนึ่งก็อันดับบี้ก็อันดับบี้เนี่ยก็รุ่นเนี่ยแหละแบบรุ่นแบบเนี้ยนะครับกระทงเนี่ยนะครับนัดกับเพื่อนเอาไว้เดี๋ยวเย็นนี้นะครับเย็นนี้เดี๋ยวเราจะอะไรเราจะฉลองกันเอาให้เมาอะไรเมาเต็มที่ไปเลยนะเอาก็นัดกับเพื่อนไว้เดี๋ยวเย็นนี้เฮ้ยไอ้อะไรสหายเดี๋ยวเย็นนี้มาเจอกันที่บ้านใครมาบ้านเรานะเราเป็นเจ้าภาพจะเลี้ยงเหล้าเองไม่เมาไม่เลิกเอาให้มันอะไรเมายันสว่างไปเลยนัดเพื่อนเอาไว้เดี๋ยวเย็นนี้มาเจอกันเพื่อนก็โอเคเดี๋ยวเย็นนี้ไปกินเหล้าที่บ้านของกออนบีนะครับบ้านกออนบีกออนบีเนี่ยนะครับก็นัดเพื่อนเอาไว้เตรียมอะไรเตรียมเหล้าเตรียมอะไรเรียงไว้สวยเลยเดี๋ยวเพื่อนมาจะได้กินกันให้เต็มที่ระหว่างที่นั่งอยู่ที่หน้าบ้านมันยังไม่มืดยังไม่เย็นเพื่อนยังไม่มาก็สังเกตเห็นมีกลุ่มบุคคลนะครับเดินกันมาเป็นกลุ่มเป็นขบวนเลยแล้วก็สังเกตว่ากลางขบวนเนี่ยมีชายคนหนึ่งที่ดูแล้วสง่าผ่าเผยดูมีบารมีมากเลยนั่งอยู่บนหลังม้าหลังอูฐเนี่ยแล้วสังเกตอย่างหนึ่งก็คือทุกคนเนี่ยเบียดเสียดกันเข้าไปเพื่อที่จะขอสลามขอจับมือใครก็เบียดแทรกเข้าไปจะไปจับมือกับคนคนเนี้ยซึ่งกออนบีไม่รู้จักคนนี้มาก่อนกออนบีก็นั่งอยู่สักพักหนึ่งให้ใครวะมีแต่คนอยากสลามมีแต่คนอยากจับมือเหมือนกับภาพปัจจุบันก็คือเหมือนกับเป็นซูเปอร์สตาร์อะไรเงี้ยนะใครก็อยากจะเป็นศิลปินอยากจะไปใกล้ชิดก็กระโดดลงจากบ้านนั่งอยู่กระโดดลงแล้วก็วิ่งเข้าไปเลยไปที่ขบวนนั้นแทรกเข้าไปก็ไปถามว่าเนี่ยใครกันคนเนี่ยมีแต่คนอยากสลามมีแต่คนอยากจับมือมีแต่คนอยากสัมผัสอยากใกล้ชิดคนตรงนั้นก็บอกว่าอ๋อนี่คืออิหม่ามชุอะบะห์อิบนุลฮัจญาจนะครับอิหม่ามชุอะบะห์ซึ่งเป็นนักหะดีษเป็นผู้รายงานหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นปราชญ์อาวุโสรายงานหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสำคัญไหมครับสำคัญเลยนะครับก็อนบีก็บอกโอ้โหขนาดนั้นเลยล่ะแต่ว่าก็อนบีนี่เรารู้แหละนิสัยเป็นไงนะนิสัยเป็นคนเกเรก็นักเลงอันธพาลนิดๆใช่ไหมครับก็ตั้งใจเลยเดี๋ยวจะหาเรื่องอิหม่ามชุอะบะห์เอ้ยโมหรือเปล่าคนอะไรจะรายงานหะดีษของนบีได้โมหรือเปล่าก็แทรกเข้าไปจนกระทั่งไปประชิดใครประชิดท่านอิหม่ามชุอะบะห์นะครับไปถึงก็เห็นเขาพูดกันว่าเห็นเขาลือกันว่าท่านเนี่ยเป็นผู้รายงานหะดีษของนบีจริงอ่ะนะมอหรือเปล่าจริงหรือเปล่าชุอะบะห์ก็ไม่พูดอะไรด้วยเพราะชุอะบะห์เห็นอาการแล้วเป็นไงฮะกินละมุดหึงไปอย่างงี้นะกินละมุดหึงก็คือยังมีอาการของคนที่มีกินเหล้าอยู่เสื้อผ้า
หน้าตาเนื้อตัวเป็นแบบนี้แล้วคนที่มีลักษณะพฤติกรรมแบบนี้ไม่สมควรที่จะมารับฟังหะดีษของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะจะทําให้สายรายงานนั้นด่างพร้อยขาดคุณสมบัติไหนลองอ่านหะดีษให้ฉันฟังต้นนึงสิอ่านไหมไม่อ่านใช่มั้ยครับอ่านให้ฟังไม่ได้อ่านให้ฟังไม่ได้ก็ยั่วยุกันอยู่สักพักนึงเพราะนบีก็เห็นอิหม่ามชัวบ้านเนี่ยทำเป็นไม่สนใจทำเป็นไม่ความสำคัญกับเขาก็โมโหก็จับม้าให้หยุดเนี่ยจับม้านะหยุดมาให้เดินแล้วแล้วก็ดึงมีดเป็นกริดดึงมีดขึ้นมาแล้วก็จิ้มไปที่ใครที่ท้องจิ้มไปที่ท้องนะจุกชิงลองนึกดูเนี่ยเรากำลังนั่งๆอย่างเงี้ยแล้วมีดมาจิ้มแป๊บกระถึงท้องเนี่ยเป็นไงเสียวไหมเสียวแล้วมีดนี่แหลมเปรี้ยวเลยนะมีดกริดเนี่ยมันคมสองด้านเลยใช่ไหมครับก็บอกกับอิหม่ามชูอะบะว่าไม่รู้แหละจะไม่ให้ไปไหนจนกว่าจะอ่านฮะดีษให้ฉันฟังต้นหนึ่งจะสอบหน่อยว่าเป็นผู้รายงานฮะดีษนบีจริงหรือเปล่าหรือโม้กลัวจะโม้มากกว่านี่กำลังอะไรกำลังด้อยค่าผู้รายงานฮะดีษของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทีนี้ผู้คนก็ไม่กล้าเพราะเห็นอะไรเห็นมีดแทงอยู่ที่ท้องครูต้องอ่านหะดีษให้ฉันฟังต้นนึงไม่งั้นฉันแทงไส้แตกตรงนี้แน่เลยแต่เป็นตัวพรทำยังไงไม่วิ่งเดี๋ยววิ่งไม่ได้ฮะตัวพรทำยังไงเดี๋ยวตัวพรไปบ้านตัวสวยมีคนฝากสกาดมาเดี๋ยวฝากไปให้นะนึกขึ้นได้อ้าวอิหม่ามชัวบะก็ทำอะไรไม่ถูกเลยเพราะตัวเองเสียเปรียบเนี่ยนั่งอยู่ข้างบนจะกระโจนลงไปยังไงใช่ไหมครับแล้วก็ก้อนนบีก็ถือเชือกถือบังเหียนม้าเอาไว้แล้วก็มีดจิ้มอยู่ที่ท้องแล้วยังไงก็ต้องอ่านหะดีษให้ฉันฟังต้นหนึ่งยังไงก็ต้องอ่านหะดีษให้ฉันฟังต้นหนึ่งชัวบะก็ไม่รู้จะทำยังไงเนียดขอกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์บอกว่าคนที่ยำเกรงต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์จะให้มีอะไรมีทางออกทางรอดเรากลัวอัลลอฮ์เราคนทำงานศาสนาของอัลลอฮ์ยังไงอัลลอฮ์ต้องให้มีทางออกมีทางรอดขอกับอัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็ดลให้อิหม่ามชัวบะนึกขึ้นได้ในภวังค์นั้นเลยอ่านหะดีษให้ฟังมันให้มันฟังไปต้นนึงนั่นแหละเอาต้นง่ายๆสั้นๆรู้ไหมครับอ่านต้นไหนอิหม่ามชัวบะก็ร่ายเลยรายงานจากคนนี้จนกระทั่งถึงท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าอินนามิมมาเรื่อยไปจนจบนะส่วนหนึ่งจากวะฮีที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้นบีของพระองค์ได้นำมาเทศนานำมากล่าวสอนทุกยุคทุกสมัยเลยผู้คนทุกยุคทุกสมัยต้องได้ยินโอวาทของรอซูลของนบีของอัลลอฮ์เหมือนกันก็คือประโยคที่ว่าอิลาลัมตัสตะฮิฟัสนะมาชิตาแปลว่าเมื่อท่านไม่อะไรเอ่ยลองช่วยกันนึกนี้ไม่ละอายแก่ใจก็จงทำตามใจชอบเหมือนกับอัลลอฮ์ทรงประสงค์ให้ท่านอิหม่ามชัวบานนึกหะดีษบทนี้ออกต้องการจะบอกว่าสิบอกกับก้อนนบีนะเอาสิถ้ามึงไม่เกรงใจคนที่รายงานคำพูดนบีมึงอ่ะมึงแทงให้ตายไปเลยแต่ไม่ใช่ประชดนะที่ผมแปลให้พี่น้องฟังแบบเนี้ยเหมือนกับกำลังจะสะกิดใจครับเอาสิถ้ามึงไม่เกรงใจไม่เห็นก็คนรายงานฮะดีษนบีมึงนะไม่ใช่รายงานเรื่องอื่นรายงานฮะดีษนบีมึงไม่กลัวมึงไม่เห็นหัวนบีมึงแทงเลยยอมตายในหน้าที่แล้วยอมไหมฮะเนี่ยกำลังไลฟ์สดอยู่แล้วมีคนมาจะมาแทงเนี่ยเปิดก่อนเลยไหมเปิดไปไหนแล้ววิ่งไปไหนแล้วแต่อิหม่ามชัวบะบอกเอาเลยถ้าไม่เห็นกันนบีนี่ฉันกำลังรายงานคำพูดของนบีแล้วยังจะแทงอีกนะแทงแม่มันเลยเขาไม่ได้พูดหยาบแบบนี้เราแต่จะพูดให้พี่น้องเห็นภาพนึกภาพออกอิมท่านอิมท่านก้อนบีตอนนี้ไม่ได้เป็นอิหม่ามก้อนบีคนนี้นะครับเข่าสุดขาอ่อนลงไปเลยลงไปสุดกองอยู่กับพื้นเลยมีดที่อยู่ในมือเนี่ยร่วงไปกับพื้นลงไปนั่งสุดแล้วก็น้ำตาเริ่มแดงแล้วก็ร้องไห้โฮเลยเพราะอะไรอ่ะเพราะมันถูกสะกิดถูกกระชากจากหัวใจออกมาเลยว่าเราเนี่ยมันบาปหนาเป็นคนบาปหนาถึงขั้นคนที่อ่านคำพูดของนบีเรายังไม่เว้นเลยอ่ะคนอ่านคำพูดของนบีรายงานคำพูดของนบีไอ้ชั่วอย่างเราเนี่ยยังไม่เว้นเลยเรานี่มันบาปขนาดนี้เลยอะไร
อิหม่ามไอ้ก้อนนบีคนเนี้ยนะพอตั้งสติได้ลุกขึ้นได้วิ่งปู๊ดไปเลยกลับไปบ้านกลับไปบ้านก็โจรขึ้นไปบนบ้านเนี่ยไอ้อะไรหายเล่าอะไรเนี่ยนะเตะกระจายทิ้งไปหมดเลยความทิ้งโยนทิ้งหมดเลยแล้วก็บอกกับแม่ของตัวเองเพราะแม่ก็ตกใจทำอะไรไม่ถูกแม่ก็ตกใจใช่ไหมครับอะไรวะอยู่ๆมาทิ้งอะไรทิ้งเหล้าโยนเหล้าทิ้งก็นบีบอกกับแม่ว่ามะครับมะต่อไปนี้ลูกมะที่ชื่อก็นบีนะไม่มีแล้วนะคนคนนี้มันตายไปแล้วแล้วเย็นเนี่ยถ้าเพื่อนหนูมานะเพื่อนผมมานะมะไล่เพื่อนผมกลับไปให้หมดเลยบอกไม่มีใครกินเหล้าแล้วทีนี้เลิกเหล้ากันหมดแล้วเดี๋ยวมะจะได้ลูกใหม่มะจะได้ลูกใหม่ไอ้ก็นบีไอ้ชั่วคนนี้มันจะหายไปจากโลกนี้แล้วไม่มีแล้วมะก็ยังตกใจอยู่บ้างแหละเฮ้ยไอ้นี่มันดีดหรือเปล่าวะเนี่ยฮะนี่เกินขนาดป่ะมันใช้เกินขนาดหรือเปล่าไม่ใช่แต่ก็นบีสำนึกใช่ไหมมันมาจากเบื้องลึกของหัวใจที่คิดได้นะครับแสดงว่าเขามีต้นทุนของความเป็นดีเป็นคนดีอยู่ในใจเวลาถูกสะกิดถูกกระตุ้นนิดเดียวแหละความดีมันอะไรมันออกฤทธิ์ของมันเลยก็นบีเก็บเสื้อผ้านั่งนอนนึกมาทั้งคืนเลยเราจะเปลี่ยนคนดีเปลี่ยนเป็นคนดีนี่ทำยังไงเอ๊ะอยู่ไรบีบทำยังไงอาบน้ำละหมาดมาละหมาดเลยเปล่าไปหาคนดีมาชาอัลลอฮ์มาขึ้นมาเนี่ยเดี๋ยวบังรอซักต้องใส่ซองให้แล้วนั่นเนี่ยต้องมีค่าตัวแล้วซุบานอัลลอฮ์เขานึกรู้ไหมเขาคิดยังไงที่เราคิดและจะเปลี่ยนเป็นคนดีเนี่ยเพราะแรงจูงใจจากฮะดีษแค่1บทได้แรงจูงใจจากฮะดีษ1บทใช่ไหมครับแสดงว่าฮะดีษเนี่ยมีอิทธิพลกับหัวใจเขาเออแล้วตอนนี้ใครล่ะที่จะเป็นผู้รายงานหะดีษของนบีอิหม่ามชั่วบ้านน่ะไปแล้วกลัวแล้วไม่เอาแล้วจะไปแทงเขาอยู่เมื่อตะกี้ใช่ไหมแล้วนี่จะไปเรียนหะดีษกับเขากลัวเกรงใจอายทำยังไงก็นบีตัดสินใจเก็บเสื้อผ้าใส่กระเป๋าลาแล้วลาบ้านเก่าไปไหนฮะไปหาสมพรนะไปบ้านสมพรไม่ใช่ไปนู่นเลยนะไปมาดีนะเพราะมะดีนะห์คือแหล่งหะดีษนบีอยู่ที่นั่นเผยแพร่ที่นั่นเสียชีวิตที่นั่นก็ตั้งใจไปเรียนหะดีษเลยเพื่อให้หะดีษของนบีที่จะเรียนเนี่ยได้เปลี่ยนแปลงตัวเขาให้ได้เพราะขนาดบทเดียวฟังตอนนั้นน่ะมันยังเปลี่ยนสำนึกของเขาได้แล้วนี่ถ้าจะไปเรียนหะดีษยันตายเลยเปลี่ยนได้มั้ยเปลี่ยนได้ดั้งด้นนะครับไปนู่นเลยไปที่มะดีนะห์มะดีนะตุรรอซูลไปที่เมืองมะดีนะห์ดุมๆๆไปเข้าไปที่มัสยิดนบีบังหนุ่มไปอุมเราะห์ไปที่มัสยิดนบีใช่มั้ยครับมัสยิดนบีก็จะมีโต๊ะสอนหะดีษสอนวิชาต่างๆนะครับไปถึงใครเก่งที่สุดในมะดีนะห์ใครเก่งหะดีษที่สุดในเมืองมะดีนะห์ทุกคนก็เอ้ยใครนะแต่ทุกคนชี้ไปที่อิหม่ามมาลิกอิบนุอันนัสอิหม่ามมาลิกอิบนุอันนัสเจ้าของหนังสือมุวัตตะนะที่เราเรียกว่ามัซฮับมาลิกีอ่ะนะครับมัซฮับมาลิกีนี่แหละชี้ไปที่อิหม่ามมาลิกเพราะอิหม่ามมาลิกเป็นอิหม่ามดารุลฮิจเราะห์เป็นคนที่เก่งหะดีษมากที่สุดในเวลานั้นบอกว่าที่มะดีนะห์ตอนนี้ก็คืออิหม่ามมาลิกก็นบีก็งั้นฉันเคยขอสมัครเป็นลูกศิษย์ของอิหม่ามมาลิกดีกว่าเพราะอิหม่ามมาลิกเก่งหะดีษที่สุดไปสมัครเรียนนั่งเรียนได้เพียงแค่ระยะหนึ่งสั้นๆปรากฏว่าก็อนบีเนี่ยไม่ใช่คนขี้เล่าธรรมดาไม่ใช่คนเกเรธรรมดาแต่เป็นอัจฉริยะบุคคลอัจฉริยะบุคคลก็คือมีอัจฉริยภาพสูงมากเลยไปเรียนหะดีษกับอิหม่ามมาลิกเรียนมุวัตตะนะเรียนไม่กี่คาบไม่กี่วันท่องจำหะดีษของอิหม่ามมาลิกได้หมดเลยมุวัตตะนะครับท่องได้หมดเลยท่องเสร็จแล้วอ่านหนังสืออื่นตำราอื่นท่องหะดีษอื่นอีกจนกระทั่งอิหม่ามมาลิกไว้ใจฝากให้ก็อนบีที่เป็นคนอะไรคนมาสมัครเรียนคนสุดท้ายนี่แหละช่วยสอนช่วยทวนหะดีษให้กับลูกศิษย์ของอิหม่ามมาลิกคนอื่นๆพอช่วยสอนช่วยทวนให้เพื่อนๆเสร็จเรียบร้อยแล้ว
สามารถที่จะอ่านหนังสือฮะดีษบทเล่มอื่นๆได้อย่างแตกฉานและที่สำคัญเหนืออื่นใดเลยก็คือจำฮะดีษในมุวัตเตาะและในตำราฮะดีษอื่นๆที่เป็นซุนนะห์ของรอซูลเนี่ยนะจำได้ชนิดที่ว่ามากมายมหาศาลมากมายมหาศาลเลยพอเสร็จแล้วอิหม่ามมาลิกมอบหน้าที่การสอนฮะดีษแต่งตำราให้กอนบีคนนี้แหละไอ้กอนบีคนเนี้ยนอกจากเป็นลูกศิษย์กลายมาเป็นมือขวากลายมาเป็นครูที่ร่วมกันสอนอยู่ในมัสยิดนบีแล้วก็กอนบีคนนี้แหละครับคือคนที่ได้เป็นบรมครูบรมครูเลยลูกศิษย์ลูกหาของเขาพี่น้องทราบไหมครับชื่ออะไรบ้างอิหม่ามบุคอรีอิหม่ามมุสลิมอิหม่ามอบูดาวูดทั้งหมดนี้คือลูกศิษย์ของคนที่ขี้เมาฮะต้องหยำเปย์ด้วยบางยูไรบีบต่อหยำเปย์ด้วยเมาขนาดที่ว่าวันนั้นน่ะคิดจะเอาอะไรเอามีดไปแทงท้องอิหม่ามชอบบะใช่ไหมครับแต่พอฟังหะดีษบทเดียวรู้ตัวแล้วผิดเฮ้ยเรานี่มันชั่วขนาดถึงขั้นจะเอามีดไปแทงคนที่รายงานคำพูดของนบีนี่ผิดไหมผิดพอเขารู้ตัวแล้วเขาแก้ไขเขาไม่ได้แก้ตัวเขาแก้ไขโดยการปรับปรุงตัวเปลี่ยนแปลงจนกระทั่งไม่ใช่เปลี่ยนธรรมดานะเปลี่ยนแบบก้าวกระโดดจนกระทั่งได้กลายมาเป็นผู้รายงานหะดีษของนบีอยู่ในลำดับต้นๆแล้วเป็นครูบาอาจารย์ของอิหม่ามบุคอรีเป็นครูบาอาจารย์ของอิหม่ามมุสลิมสุดยอดไหมแค่หะดีษบทเดียวหะดีษบทเดียวเดี๋ยวใกล้จะหมดเวลาอีก10นาที20นาทีอ้าวอีกคนนึงนี่เขาเปลี่ยนแปลงเพราะหะดีษเปลี่ยนแปลงเพราะหะดีษอีกคนนึงเปลี่ยนแปลงเพราะอายะห์กุรอานรู้จักคอลีฟะห์อุมัรมั้ยบางมานรู้จักคอลีฟะห์อุมัรมั้ยที่บ้านมีรูปมั้ยไม่มีล่ะแล้วรู้จักได้ยังไงฮะรู้จักชื่อนานแล้วไม่เคยเห็นรูปนบีนูห์ยังมีเลยนะรูปนบีอิบรอฮีมรูปนบีอิสมาอีลรูปบุรอกยังมีทำไมไม่มีรูปคอลีฟะห์อุมัรมีไหมไม่มีนะคอลีฟะห์อุมัรเนี่ยเรารู้จักใช่ไหมครับในอดีตเนี่ยเป็นเสือเป็นนักเลงนะครับเป็นนักเลงเป็นคนอะไรล่ะเขาเรียกว่าปากว่ามือถึงเลยตบคือตบเตะคือเตะชอบใช้กำลังนะครับชอบใช้กำลังใช้ความรุนแรงตอนทั้งแรกอุมัรเนี่ยอยู่มักกะห์เนี่ยก็ไม่ได้มีพิษมีภัยอะไรมากเท่าไหร่หรอกเพราะว่าอุมัรไม่เคยได้สนใจอะไรอยู่แล้วเรื่องของนบีแต่พอมีคนมาพูดเข้าหูอุมัรรอฎิยัลลอฮุอันฮุอยู่บ่อยๆเฮ้ยนบีนี่เริ่มชักจะปีกก้าขาแข็งขึ้นทุกวันนะตอนที่นบีมาประกาศศาสนาเผยแพร่ใหม่ๆนะอุมัรก็ไม่ได้ยุ่งอะไรต่างคนต่างอยู่ไปแต่ว่าประชาชนชาวมักกะที่เป็นชนชั้นรากหญ้าคนจนคนไอ้พวกเนี้ยเริ่มเลื่อมใสและศรัทธาในคำสอนของนบีมุฮัมมัดก็อะไรมาสวามิภักดิ์มาศรัทธามาเลื่อมใสและประกาศเข้ารับอิสลามศาสนาของนบีใช่ไหมครับก็เท่ากับว่าชาวมักกะเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยตอนนี้ชาวมักกะแปรพักไปอยู่กับใครหมดแล้วไปอยู่กับมุฮัมมัดขืนปล่อยไปแบบนี้เดี๋ยวมุฮัมมัดจะปีกก้าขาแข็งแล้ววันหนึ่งมักกะจะกลายเป็นของมุฮัมมัดหมดเลยชาวมักกะอยู่เฉยไม่ได้แล้วทุกคนก็พยายามทำทุกอย่างทักทุกวิธีแล้วที่จะสกัดกั้นนบีสำเร็จไหมทำไม่สำเร็จตอนนี้เหลือใครที่พอจะอาศัยได้อาศัยอุมัดนี่แหละเพราะอุมัดนี่นิสัยเขาเรียกว่าใจร้ายนะครับแล้วก็เอาถึงกับตายอ่ะเอาถึงกับตายเลยก็ไปบอกกับอุมัรท่านน่าจะช่วยจัดการมุฮัมมัดเราชาวมักกะจะได้ไม่ต้องหนักใจกับมุฮัมมัดเพราะตอนนี้คนมักกะสารพาเฮโลไปกับมุฮัมมัดหมดแล้วอุมัรบอกเดี๋ยวฉันจัดการเองเนี่ย 2-3 วันเนี่ยจบรับปากกับชาวมักกะว่าเดี๋ยวภายใน 2-3 วันเนี่ยเรื่องของมุฮัมมัดต้องจบแล้วไม่ต้องมาพูดไม่ต้องมาถามอีกอุมัรรับปากอุมัรก็เลือกมีดนั่งรับมีดอยู่รับให้คมเลยจะไปทำอะไรฮะจะไปฟันคอนบีรับมีดให้คมเลยใช่ไหมครับเดี๋ยวจะต้องไปฟันคอนบี
เรื่องของมูฮัมหมัดจะได้จบไม่งั้นมีแต่เรื่องรกหูคนนั้นก็มาฟ้องคนนี้ก็มาฟ้องดูสิคนนี้ไปกับมูฮัมหมัดคนนี้เชื่อมูฮัมหมัดต่อไปนี้จะได้จบสักทีมักกะไม่มีมูฮัมหมัดอีกแล้วรับมีดฉับฉับฉับเสร็จแล้วเป็นไงครับคมดีแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าจะไปฟันคอมูฮัมหมัดเลยหาโอกาสมาบางมานพออุมัดเช้ามาหยิบมีดมาสะพายไว้บนหลังเนี่ยใช่ไหมครับแล้วก็เดินออกจากบ้านมุ่งหน้าไปหามูฮัมหมัดถามไปตลอดทางเลยใครเห็นมูฮัมหมัดบ้างคนนั้นก็เห็นบอกมูฮัมหมัดสาวว่าอยู่ตรงนั้นตรงนี้ไปไหนจะไปฟันคอรับมีดมาตั้งหลายวันจะฟันให้จบแล้ววันนี้ยังมาแต่ในระหว่างทางเดินไปเนี่ยระหว่างทางที่เดินไปไปสวนกับชายคนหนึ่งซึ่งชายคนนี้ก็ยังไม่เปิดเผยตัวเองว่าตัวเองเนี่ยเข้ารับอิสลามนับถือศาสนาของมูฮัมหมัดแล้วก็แล้วยับถามอุมัดมาอุมัดมาหน้าบูดหน้าบึ้งมาโกรธอะไรใครมาไปกินรังแตนที่ไหนมาแล้วกันหน้าบูดมาอุมัดหน้าบูดมาเลยเป็นอะไรเนี่ยอุมัดบอกกำลังโมโหรำคาญเรื่องของมูฮัมหมัดฟังเรื่องของมูฮัมหมัดมาเยอะแล้ววันเนี้ยจะต้องจัดการมูฮัมหมัดให้ได้ชายคนนั้นซึ่งเขารับอิสลามอยู่แล้วแต่เขายังไม่เปิดเผยตัวเองเฮ้ยทำยังไงดีเนี่ยขืนถ้าปล่อยให้อุมัดไปเนี่ยอุมัดเอาตายเลยมั้ยอุมัดต้องเอาตายแน่เลยเพราะคนนี้รู้จักนิสัยอุมัดอุมัดไม่ยอมแน่อุมัดต้องเอาตายแน่เลยเอ๊ะทำยังไงดีเราต้องเบี่ยงเบนความสนใจและเป้าหมายของอุมัดต้องไม่ให้ไปที่นบีต้องให้ไปที่อื่นนึกเอายังไงดีว่ามัยยะตะกิลาใครกลัวอัลเลาะห์เดี๋ยวอัลเลาะห์มีทางออกมั้ยอัลลอฮ์ให้ชายคนนี้นึกออกในทันทีดันใดเลยเบี่ยงเบนเป้าหมายจากนบีเป็นคนอื่นดีกว่าแล้วคนที่อุมัดสนใจต้องเป็นคนใกล้ชิดอุมัดเจ้ามัวแต่ไปเสียเวลากับมูฮัมหมัดทำไมล่ะไปจัดการมูฮัมหมัดทำไมล่ะไม่จัดการกับน้องในไส้แกน่ะน้องในไส้ของแกเองน่ะนางฟาติมาน่ะนางฟาติมาน้องในไส้แกเองน้องแท้ๆของแกน่ะรู้หรือเปล่ามันแอบไปเข้าศาสนาของมูฮัมหมัดแล้วแกน่าจะจัดการกับน้องของแกก่อนอุมัดพอฟังแบบนี้เท่านั้นละมันกึกเลยเบรกอยู่เลยจากที่จะไปหามูฮัมหมัดอ้าวโดนเบี่ยงเบนความสนใจไปที่น้องสาวหันหลังกลับเลยไปบ้านใครแทนไปบ้านของน้องสาวไปบ้านนางฟาติมะไปถึงก็เคาะประตูปังปังปังไม่เปิดใช่ไหมถีบประตูเปิดนะยังไม่เปิดเราก็ไปให้มันแรงๆไว้ก่อนนะไปให้มันดูน่ากลัวหน่อยไปทุบโคมเลยก็อาจจะเคาะค่อยอยู่นะแต่ว่าเราเอาแบบไปโมโหนะเคาะซะแรงเลยพอเคาะแล้วฟาติมาก็เฮ้ยใครมาเคาะประตูซะแรงเลยไปแอบดูพอแอบดูจะเอ๋ตายหาเลยใครฮะไอ้บังมาแล้วก็รู้แล้วไอ้บังน่ะนิสัยเป็นยังไงใจร้ายถ้าไอ้บังเอาแล้วถึงก็ตายนั่นแหละไอ้บังก็บอกฟาติมาเปิดบ้านให้บังเดี๋ยวนี้เลยบังมีเรื่องจะคุยฟาติมาทำอะไรไม่ถูกในตอนนั้นก็อย่างที่ว่ากลัวอัลลอฮ์ขอกับอัลลอฮ์ใครกลัวอัลลอฮ์อัลลอฮ์ให้มีทางออกนึกขึ้นได้เฮ้ยแล้วคนที่คนของนบีคอบับอิบนุลอารัฐที่ไม่แอบสอนกุรอานให้ก็ยังอยู่ในบ้านอยู่อุมัดมาถึงนะอุมัดได้ยินเต็มสองหูเลยข้างในบ้านเนี่ยสอนบทสวดกันอยู่สอนกุรอานสอนคำสวดสอนบทสวดอยู่อุมัดทีนี้โมโหใหญ่เลยใช่ไหมครับช้าให้เคาะประตูฟาติมาก็จับใครจับคอบบาบที่เป็นครูที่เราซุนส่งมาสอนเนี่ยจับซ่อนหลังห้องไว้ก่อนก็ทำใจดีสู้เสือแล้วก็ไปเปิดประตูให้ใครให้อุมัดก็กระแทกประตูเข้ามาคมฟาติมาเมื่อตะกี้บังอยู่ข้างนอกนะบังได้ยินเองสวดอะไรกันเองอ่านอะไรกันแล้วมีใครอยู่ในบ้านเมื่อตะกี้ใครได้ยินเสียงตั้งหลายคนน้องเขยคนหนึ่งฟาติมาคนหนึ่งแล้วก็คอบบาบอีกคนหนึ่งไอ้ที่ทำใจดีชุดสู้เสือก็คือใครน้องสาฟาติมาแล้วก็น้องเขยลูกผู้ชายใช่ไหมออกมาก็ออกมารับแทนออกมารับมาป้องฟาติมาบังไม่มีอะไรหรอกเราก็คุยกันไปอย่างนั้นแหละโกหกอย่ามาโกหกบังก็เล่นใครก่อนเลยเล่นน้องเขยเองใช่ไหมมาพาน้องข้าเสียคนเนี่ยพาน้องข้าไปเชื่อศาสนาใหม่ของมูฮัมหมัดก็จัดการน้องเขยซะเละเลยฟาติมะห์ในฐานะภรรยาก็ออกหน้ารับสิครับ
มาป้องมายืนขวางบังอย่าทำอะไรบังอย่าทำอะไรพูดยังไม่ทันขาดคำอุมมัดฮะตบไปเปี้ยงอย่างเงี้ยนะครับเลือดเนี่ยไหลเต็มปากเต็มหน้าเลยฟาติมะลงเป็นสุดเลยอุมมัดเห็นเฮ้ยทำไมนี่เราถึงขั้นตบตีทำร้ายร่างกายน้องเราถึงขนาดนี้เลยเลยตบกันเลยละเอาเสลือดกบปากเลยเลยโอ้อุมัดก็เริ่มได้สติแต่ก็ยังโวยวายอยู่นะยังโวยวายอยู่ฟาติมะเมื่อตะกี้เองอ่านอะไรกันพูดกับบังมาตรงๆไม่ได้อ่านอะไรไม่รู้อะไรไม่มีอะไรเองอย่ามาโกหกบังได้ยินบังได้ยินฟาติมะก็โดนเค้นจนกระทั่งในที่สุดก็ต้องยอมรับบอกว่าใช่ฉันอ่านกันแล้วเองอ่านอะไรฉันอ่านกุรอานของมูฮัมหมัดอ่านกุรอานคัมภีร์ของมูฮัมหมัดที่อัลเลาะห์ประทานให้เองเอามาให้บังดูเดี๋ยวนี้เลยเองเอามาให้บังดูเดี๋ยวนี้ไม่ให้คนยังบังอ่ะคนยังบังอ่ะนะอ๋อเลยให้ชี้เลยไปโน่นคนยังบังสกปรกไม่คู่ควรที่จะหยิบจะจับกุรอานของอัลเลาะห์หรอกคนยังบังสกปรกเกินกว่าที่จะหยิบที่จะจับคัมภีร์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาตอนนี้อุมัรเริ่มได้สติมาแล้วเริ่มใจเย็นขึ้นมาแล้วทำยังไงอ่ะแล้วจะให้บังทำยังไงเอามาให้บังดูเดี๋ยวนี้เขาก็แนะนำว่าเอาอย่างนี้สิบังถ้าบังอยากจะอ่านนะบังไปล้างเนื้อล้างตัวอาบน้ำละหมาดมาให้เรียบร้อยเสียก่อนมันในที่นี้ไม่ถึงไปล้างเนื้อล้างตัวเพราะนบีบอกคนโมโหให้ไปอาบน้ำละหมาดตอนนี้สมัยก่อนยังไม่มีอาบน้ำละหมาดอุมัรรู้ไหมเรื่องอาบน้ำละหมาดไม่รู้หรอกแต่หมายถึงไปล้างหน้าล้างตาเช็ดเนื้อเช็ดตัวให้เรียบร้อยแล้วใจมันจะเย็นพออุมัดใจเย็นดีแล้วเนื้อตัวสะอาดดีแล้วฟาติมะก็ส่งเศษอะไรเศษกระดาษนะหน้าที่มีข้อความของซูเราะห์ตอฮา 5-6 อายะห์เท่านั้นแหละส่งให้ท่านคอลีฟะห์อุมัดรอฎิยัลลอฮุอันฮุไปอ่านอุมัดก็ยืนอ่านด้วยความตั้งใจนะครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมตอฮามาอันซัลนาอะลัยกัลกุรอานลิตัชกออิลลาตะซกิเราะตันลิมัยยักชาตันซีลัมมิมมันคอลักัลอัรฎอوالسماوات العلى الرحمن على العرش استوى แค่5วรรคอายะห์นี่แหละอุมัดมือสั่นไปหมดเลยเพราะ5อายะห์เนี่ยพออ่านไปแล้วมันไปฝังอยู่ในหัวใจของอุมัดเรานี่เป็นคนเรียนนะอุมัดเป็นคนเรียนเป็นคนมีครูมีอาจารย์นะเราเคยเรียนเคยรู้ภาษาอาหรับมาแต่อ่านข้อความภาษาอาหรับมาทั้งชีวิตมันไม่กินใจมันไม่สะกิดใจมันไม่เก็ทเหมือนกับข้อความที่น้องส่งให้อ่านเลยก็บอกกับน้องว่าบังประทับใจในข้อความตรงนี้ในคำสวดเนี่ยน้องพาบังไปหามูฮัมหมัดหน่อยได้ไหมน้องไม่ไว้ใจไอ้บังนี่หลอกให้เราพาไปหรือเปล่าไม่พาไปยังไงก็ยืนการยืนยันจะไม่พาบังไปหานบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะยังไม่ไว้ใจในขณะที่กำลังเถียงกันกำลังต่อรองกันอยู่เนี่ยนะครับคอบบับอิบนุลอารัดซึ่งเป็นคุณครูที่หรือซอฮาบะห์ที่รอซูลสั่งให้มาช่วยสอนศาสนาให้กับฟาติมะสอนกุรอานให้ฟาติมะก็กระโดดผึ่งออกมาจากหลังบ้านนะหลังตู้นะครับหลังห้องนะออกมาแล้วก็กำลังกระโดดอะไรกระโดดคว้ามือท่านคอลีฟะห์อุมัรรอฎิยัลลอฮุอันฮุบอกอุมัรฉันยืนฟังต่อไปไม่ได้แล้วฉันยืนฟังต่อไปไม่ได้ฉันเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดเลยอุมัรไปกับฉันเถิดฟาติมะไม่พาไม่เป็นไรไปกับฉันนี่ฉันจะพาไปให้เพราะทำไมฉันถึงต้องพาไปเพราะเมื่อวานหรือเมื่อคืนนี้เองบางมานฉันได้ยินท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอันดุอาแค่2วรรคเองอันดุอาแค่อะไร2วรรคโอ้อัลเลาะห์อัลลอฮุมมะฮดีอะฮาดิลอุมะรอยในบางรายงานอัลลอฮุมมะอะอิซซัลอิสลามะบิอะฮาดิลอุมะรอยโอ้อัลเลาะห์ขอพระองค์ทรงยกย่องเชิดชูอิสลามอย่างสมเกียรติให้กับใครโดยใช้อุมัรสองอุมัรอุมัรที่หนึ่งก็คืออุมัรอิบนุฮิชามคนที่สองก็คืออุมัรอิบนุลขอตอบฉันดีใจที่สุดเลยเราซูลขอดูอาเมื่อวานอัลลอฮ์รับท่านเป็นหนึ่งในสองขอสองคนแต่อัลลอฮ์รับแค่คนเดียวคือรับท่านไปกับฉันเดี๋ยวนี้เลยลากมืออุมัรไปหาใครไปหาท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพอลากมือไปถึงบ้านของอารกอมนะบ้านของอารกอม
ในบ้านของอัลกอมที่เราศูนย์แอบสอนศาสนาอยู่เนี่ยมีฮัมซามีใครตะใครอยู่หลายคนไปก็ไปเคาะประตูฮัมซาก็จะชะโงกดูใครเนี่ยเฮ้ยอุมัดมาแล้วตายหาเลยเพราะเรารู้เลยอุมัดนี่นิสัยนักเลงนิสัยอันธพาลนบีอย่าไปฮัมซาบอกนบีอย่าไปเชื่อลุงอย่าไปเดี๋ยวลุงอะไรออกไปเจออะไรไปรับมือเองลุงออกไปรับหน้าให้เองก็พอออกไปก็นบีก็มาให้ลุงออกนะลุงไม่เป็นไรหรอกมาอุมัดมาหน้าอุมัดเนี่ยน่าจะมาดีอุมัดน่าจะมาดีนบีก็ใช้คนเปิดพอเปิดประตูเข้ามาไม่พูดอะไรเลยมูฮัมมัดขอบใจท่านมากขอบใจท่านมากมูฮัมมัดฟังนะฟังว่าอะไรอัชฮาดูอันนะกะลารอซูลุลลอฮ์ฉันไม่เคยบอกกับใครเลยนะกับน้องฉันยังไม่บอกเลยกับใครฉันก็จะบอกแต่ฉันตั้งใจมาที่เนี้ยจะมาบอกกับท่านด้วยตัวท่านเองว่าฉันขอยืนยันและให้สัตย์ปฏิญาณว่าท่านคือนบีของอัลลอฮ์จริงๆไม่ได้โม้เสียงตักบีรในบ้านนะดังกระหึ่มเลยอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรพอเสร็จแล้วฮัมซาบอกนบีอุมัดมาถึงบ้านถึงเรือนถึงชานเราแล้วเนี่ยมาประกาศอิสลามแล้วเราจะแอบสอนอิสลามอยู่ทำไมอ่ะออกไปสอนที่ไบตุลลอฮ์เลยออกไปสอนที่ไบตุลลอฮ์เลยบางมานสอนที่ไหนนะแอบสอนอยู่เมื่อตะเกียแต่พออุมัดมาปุ๊บเราออกไปสอนที่กะบะห์เลยอุมัดอยู่ขวามือนบีฮัมซะห์อัสดุลลอฮ์ราชสีของอัลลอฮ์อยู่ซ้ายมือนบีเดินไปตรงกลางมักกะห์ทั้งหมดแหวกทางให้นบีจนกระทั่งถึงไบตุลลอฮ์ได้ตะวาฟได้เทศนาธรรมอุมัดเนี่ยเปลี่ยนจากอะไรเหมือนกับขุนโจรนักเลงอันธพาลนักเลงหัวไม้ใช่ไหมครับกลายมาเป็นขุนพลของนบีแล้วสุดท้ายและกลายมาเป็นอามีรุลมุมินินองค์ประมุขนะครับรัชสมัยที่สองต่อจากท่านคอลีฟะอบูบักรอฎิยัลลอฮุอันฮุนี่เขาเปลี่ยนจากใครเนี่ยเปลี่ยนจากคนที่เช้าตอนเช้านะรับมีดจะไปฟันคอนบีแต่ตอนสายกลายเป็นคนดีของนบีแค่กี่ชั่วโมง2ชั่วโมง3ชั่วโมงเอ้าให้5ชั่วโมงเลยเปลี่ยนเป็นคนดีได้เรานี่กี่ปีแล้วยังไม่ได้เปลี่ยนเลยฮะเรากี่ปีแล้วฮะฟาอิสอายุเท่าไหร่16จะใช้เวลาอีกกี่ปีถึงจะเปลี่ยนฮะอายุเท่าไหร่แล้วลูก2แล้วเนี่ยใครก็เข้าใจว่าอายุสดอายุไม่สดแล้วนะมีแต่คนบอกอายุสดก็นบีเปลี่ยนแค่หะดีษบทเดียวในภวังค์เดียวใช่ไหมกลับไปบ้านเทเล่าทิ้งเลยไม่ต้องรอให้ข้ามวันข้ามคืนแล้วก็เดินทางไปสู่ดินแดนหะดีษของนบีที่มาดีนะและเปลี่ยนจนกระทั่งได้เป็นครูของอิหม่ามบุคอรีอิหม่ามมุสลิมเขาเปลี่ยนได้เราต้องดูเรื่องก่อนแม้เราถึงจะเปลี่ยนต้องรอวันพุธรอวันแข็งรอวันเสาร์รอวันอาทิตย์ไม่ต้องรอนะเปลี่ยนได้เลยเปลี่ยนด้วยการแก้ไขเนี่ยแก้ไปทีละข้อนะกลับไปบ้านขอสมุดลูกมาสักคู่หนึ่งฉีกหน้ากลางนะฉีกหน้ากลางมาแล้วก็เขียนข้อ1ข้อ2ข้อ3มีกี่ข้อที่เราต้องเปลี่ยนสมมุติเขียนไม่ได้สัก20ข้อ30ข้อหรือเขียนเต็มหน้ากระดาษแล้วก็ได้ไม่ว่าหรอกแล้วก็เดือนเนี่ยเอาสัก5ข้อที่เราจะเปลี่ยนเอาข้อที่มันสามารถเปลี่ยนได้เลยนะแล้วเราก็ลบไปเดือนละ5ข้อ5ข้อ5ข้อสักปีนึงผมเชื่อว่าไอ้ที่เราจดไว้2หน้ากระดาษเนี่ยเปลี่ยนได้หมดเลยเปลี่ยนได้ไหมเปลี่ยนได้พอเราเปลี่ยนไปแล้วเราก็ต้องทำความดีมาทดแทนจากบิดอะห์เราก็เปลี่ยนไปทำซุนนะจากสิ่งที่เป็นเรื่องไม่ดีแล้วก็เปลี่ยนไปเป็นเรื่องดีทำได้ไหมครับเนี่ยอ้าวใครพอจะเปลี่ยนได้ผมเชื่อว่าเปลี่ยนได้หมดนั่นแหละเพราะมันไม่ได้เรื่องยากเราเปลี่ยนตัวเราไม่ได้ไปเปลี่ยนชาวบ้านครับเราเปลี่ยนตัวเราแต่ที่สำคัญก็คือไอ้ที่ต้องเข้มแข็งที่สุดคือใจต้องเข้มแข็งที่สุดเลยคือใจถ้าใจไม่แข็งเปลี่ยนไม่ได้ถ้าใจไม่แข็งเปลี่ยนไม่ได้อยู่ไรบีบบุรีนะตัวแค่ไหนบุรี
ฮะมวนแค่เท่านี้ก้อยหรืออันเท่าแขนบุรีอะฮะทำไมหลายคนยอมแพ้บุรีทั้งมวนมันแค่อายุแค่ไหนที่เราดูดอยู่นะตัวแค่ไหนฮะตัวเท่าขวดน้ำส้มนี่ไหมตัวเท่านี้ก้อยแต่เราโยนทิ้งไม่ได้ตัดมันไม่ได้อะเพราะใจเราไม่เข้มแข็งใจเราไปยอมบุรีแค่ตัวนิดเดียวใช่เปล่าเออทำไมเท่าขาดิเอออย่างนั้นค่อยน่ากลัวหน่อยนี่อันนี้อันนิดเดียวเป็นเพราะใจเราไม่แข็งอายุเลิกนะเลิกไหมครับเลิกนะแล้วก็อัสซักฟิรุลลอฮ์เดี๋ยวอัลลอฮ์ก็ให้เราเลิกได้อย่างบังนี่เขายังเลิกแล้วเลยเนี่ยเลิกยังบังเลิกแล้วมาชาลละอ่ะคงสมควรแก่เวลาแล้วนะเดี๋ยวอาจารย์ยูซุฟต่ออีก1ชั่วโมงจนกระทั่งถึงเที่ยงผมเองนะครับมีภารกิจจะต้องไปเตรียมเอกสารประชุมอะไรด้วยนะครับก่อนจากกันนะครับสิ่งที่ต้องแก้นะตอนนี้แก้ทัศนคติของตัวเราเองก่อนเรายอมรับว่าเรานี่ผิดลืมไปให้ได้อดีตว่ามันจะผิดอะไรก็แล้วแต่ลืมนะครับแล้วก็ตั้งใจว่าเราจะไม่เป็นเหมือนเดิมถ้าเราไม่ตั้งเจตนาแบบนี้อัลลอฮ์จะไม่เปลี่ยนเจตนาให้เราเราก็ยังซ้ำซากอยู่เหมือนเดิมอินนัลลอฮะลายูวะยีรูมาบิกอมินฮัตตายูวะยีรูมาบิอัมฟูซิมอัลลอฮ์จะยังไม่เริ่มต้นเปลี่ยนให้ใครจนกว่าเขาจะเริ่มต้นเปลี่ยนตัวเขาเองพอเราเริ่มเปลี่ยนอัลลอฮ์จะส่งเสริมให้เราเปลี่ยนได้ทั้งหมดเลยแต่ถ้าเราไม่เริ่มเปลี่ยนคนอื่นก็มาเปลี่ยนให้เราไม่ได้เพราะเราเองเรายังไม่เปลี่ยนนะฝากกับพี่น้องนะครับให้ตั้งเป็นเจตนาแน่วแน่นะครับว่าเราจะเปลี่ยนแปลงจะแน่วแน่แก้ไขในสิ่งผิดแล้วก็เนี่ยผมเคยพูดแบบนี้มีคนโทรมาด่าเป็นอาจารย์ร้องเพลงได้ยังไงผมไม่ได้ร้องเพลงผมเพียงแค่มันเป็นประโยคนะแล้วก็พูดในรายการครั้งนี้เขาเอาเทปเนี่ยไปออกวิทยุนะครับผมก็บอกจะแน่วแน่แก้ไขในสิ่งผิดพอเทปรายการออกไปได้สักนิดเดียวแล้วมีแชร์โทรมาแล้วจากทางลำปักชีโทรมาแชร์อยู่ที่ไหนลำปักชีไม่ต้องยุ่งกันทั้งที่ไหนเขาโมโหเป็นอาจารย์มาร้องเพลงออกวิทยุได้ไงไม่ได้ร้องเนี่ยแค่วักเนี่ยบอกนั่นแหละมันเป็นเพลงนะเขาบอกเป็นเพลงแล้วก็ผิดก็ผิดอัสซักฟิรุลลอฮ์ผิดแล้วต้องแก้ไขงั้นเราก็ไม่ร้องนะตั้งใจให้แน่วแน่ว่าเราจะแก้ไขพอแก้ไขแล้วทีนี้นะอัสลาฮูแก้ให้มันดีขึ้นไบยานูอย่าห่วงแค่ตัวเราเองความผิดที่เราเคยทำเมื่อก่อนฉันเคยทำนี่เคยนี่แบบนี้มานะอย่าทำนะอย่าเอาตัวอย่างฉันไปบอกคนอื่นให้เขาเลิกทำด้วยเพราะถ้าเราไม่บอกแล้วคนอื่นเขาจดจำเรื่องที่ไม่ดีจากเราแล้วเอาไปทำต่อถึงแม้เราจะเลิกแล้วนะความผิดที่คนอื่นเขาเอาตัวอย่างไม่ดีจากเราไปดีไม่ดีมันอาจจะย้อนกลับมาหาตัวเราอีกก็ได้วันเราตาลาอัลลัมนะครับสุดท้ายนี้ขอดุอาอ์จากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พี่น้องทุกท่านนะได้มีโอกาสเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีนะครับดีวันดีคืนนะแล้วก็วันอาทิตย์ที่27พฤศจิกายนปลายเดือนนะครับเป็นงานของโรงเรียนอนุรักษ์มรดกอิสลามเรียนเชิญพี่น้องทุกท่านนะครับร่วมงานงานเนี่ยจะเริ่มตั้งแต่เวลาประมาณสัก10นาฬิกาแต่เป็นกิจกรรมวิชาการเรื่องของการทดสอบความสามารถเรื่องอะไรพวกนี้นะครับแต่ว่าจะเปิดจำหน่ายอาหารและบริการน้ำชาการกุศลนี่ตั้งแต่4โมงเย็นเป็นต้นไปนะครับพี่น้องท่านใดที่อยากจะมีส่วนร่วมในการจัดงานครั้งนี้นะครับมอบร้านมอบทุนมอบอะไรก็แล้วแต่ก็สามารถติดต่อได้ที่บังยีอับดุลรซักมันสถียรนะครับหรือที่ผมหรือใครก็แล้วแต่นะครับแล้วก็วันเสาร์หน้าตัวพรวันเสาร์หน้าตัวพรผมมีบรรยายมาเสาร์ที่2ผมมีบรรยายไม่ใช่เดี๋ยวเชิญผิดเสาร์ที่2ผมมีไอ้นี่ TMTV โรงเรียน TM เสาร์ที่3เอาเสาร์ที่3เดี๋ยวผมจะเลี้ยงกระเปาะทอดใครไปฟังที่สื่อเลี้ยงกระเปาะสดทอดเสาร์หน้าไม่เลี้ยง ไปเลี้ยงเสาร์ที่ผมไปบรรยายพี่น้องจะได้มากันเยอะหน่อยนะพ่ออาจารย์ยูซุฟในเวลาเขาบรรยายนี่อุ้ยอาหาร TM นี่หลายเมนูเลยเพียบเลยนะเราก็เอามั่งนะเราก็เอามั่งเดี๋ยวก็เลี้ยงกระโปะเลี้ยงขนมตาลเลี้ยงอะไรเยอะเลยนะฮะเสาร์ที่3เวรครูสัปดาห์ที่39 โมงถึงเที่ยงนะก็ใช้วิธีเดียวกับอาจารย์ยูซุฟแหละใช้เวลากับพี่น้องเพียงเท่านี้นะครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมนะห์มะดูวะนุศ็อลลิอะลานบีนามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมAssalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ขอความสันติสุขจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบกับบรรดาพี่น้องที่ศรัทธาในพระองค์ทุกๆท่านนะครับอัลฮัมดุลิลละห์นะครับ
ก่อนอื่นต้องบอกกับพี่น้องว่าดีใจดีใจที่มีโอกาสได้มาตรงนี้พี่น้องรู้ไหมความดีใจของโต๊ะครูเนี่ย 1. มีที่บรรยาย 2. มีคนฟังมีที่บรรยายแต่ไม่มีใครฟังเสียใจรู้จักว่าเสียใจไหมแม่ยายบังอิสมาแอนนี่อันนี้สิทธิ์ตัวยงให้พี่น้องได้รู้เลยนะครับแล้วก็อีกข้อหนึ่งนั่นก็หมายความว่าตั้งหัวข้อเดียวให้พูดสองคนคนแรกก็เอาไปหมดแล้วเหลือคนที่สองจะออกแบบไหนมันเป็นเรื่องที่ท้าทายจริงๆเขาคงคิดว่าเราเก่งมึงให้อยู่ที่หลังและหัวข้อเดียวกันครูอับดุลลอฮ์เอาไปหมดแล้วทุกเรื่องแต่เราก็จะพยายามพี่น้องรู้ไหมเวลา45นาทีกับหัวข้อผิดแล้วก็กลับตัวเตาบัดตัวพี่น้องจำหะดีษบทหนึ่งเป็นมาตรฐานเลยนะครับหะดีษต้นนี้เราจะภูมิใจในตัวเราว่าถ้าเราฟังหะดีษต้นนี้แล้วเราจะมีกำลังใจ 1. กุลลูบานีอาดัมคอตตออุนวะคอยรุลคอตตออีนาอัตตาวาบูนาลูกหลานอาดัมมีความผิดทั้งนั้นแหละแต่นบีให้โอกาสคนที่มีความผิดแล้วเป็นคนดีที่สุดเนี่ยอย่างเนี้ยนี่ดีหมดเลยนะถ้าไม่ดีจริงอ่ะไม่มานั่งเก้าอี้ให้หลังแข็ง2ชั่วโมงหรอกรัตติรถมาจากไหนอ่ะมาตั้งไกลพี่น้องนู่นพัฒนาการหรืออะไรนู่นฉะนั้นตรงนี้ให้เรารู้ว่านบีบอกว่ากุลลูบานีอาดัมลูกหลานของนบีอาดัมคอตตออุนมีความผิดจนกว่าจะตายนะถ้าโตขึ้นมาตั้งแต่อายุ15จนกระทั่งตายเนี่ยมีความผิดว่าคอยรุ่นคอตตออีนะอัตตวาบูนะและคนที่ดีที่สุดที่เป็นคนผิดแล้วเตาบัดตัวผมจะให้คำหนึ่งสมัยผมเรียนลูกเสือคนดีชอบแก้ไขคนจันไรชอบแก้ตัวคนชั่วชอบทำลายคนมักง่ายชอบทิ้งคนจริงชอบทำคนระยำชอบติเอาทั้งหมดนี้จะอยู่ล็อกไหนเลือกเอาด็อกเตอร์จะอยู่ล็อกไหนดูนะคนดีเนี่ยเขาชอบแก้ไขถ้าคนจังไรและชอบแก้ตัวคนชั่วชอบทำลายคนมักง่ายเนี่ยชอบทิ้งรับเหมางานเขาทิ้งมากินงานไอ้ถุงลูกชิ้นทิ้งนี่มักง่ายคนมักง่ายชอบทิ้งไปดูที่บ้านนะคนมักง่ายน่ะอัลลอฮ์แม้กระทั่งห้องนอนยังก็ใส่หมูห้องน้ำน่ะขี้ตะไคร่น้ำขึ้นได้ยังไงนี่เขาเรียกมักง่ายเพราะจะไม่ทำเอาไปดูไอ้กระบอกน้ำเย็นในตู้เย็นขี้ตะไคร่น้ำขึ้นลองไปดูก้นแต่ตอนซื้อมาแรกๆแล้วมึงเอ้ยแรกๆเนี่ยมีอะไรมีผลไม้ผักเนี่ยปลาทูเอ้ยน้ำพริกตำตั้งแต่เมื่อวานก็อยู่ในตู้เย็นนี่แหละบูดูที่หล่นอยู่ก็ในตู้เย็นนี่แหละไม่รู้คนที่นี่ไม่เป็นอีกรอบคนดีชอบแก้ไขใครอยากเป็นคนดีบ้างด็อกเตอร์อยากเป็นคนดีไหมด็อกเตอร์ด็อกเตอร์บอกเอาสิคนดีน่ะชอบแก้ไขถามใจเราคนดีชอบแก้ไขถ้าคนจังไรน่ะชอบติอัลลอฮ์ดูมันทำสู่เราเนี่ยทรงแบบเนี้ยบันไดแบบเนี้ยแล้วคนแก่จะขึ้นยังไงติทุกเรื่องดูมิมบัตก่อนเล็กไปเนี่ยประตูเนี่ยไม้สักมันไปดูที่ไหนมาเนี่ยไม้สักอย่างเงี้ยกูมองออกว่าไม้สักอ่อนมันเอาทุกเรื่องนี่คนจันไรคนดีชอบหาคนจันไรชอบติเราไม่เป็นคนดีชอบกับจันไร
คนดีชอบแก้ไขคนจังไรชอบแก้ตัวคนชั่วคนชั่วนี่ชอบทำลายมันทำลายหมดแหละอะไรดีๆดีๆนี่พวกคนชั่วทำลายแบบไหนลองสิลองฝาโอ่งสู้เราเป็นอลูมิเนียมเป็นสแตนเลสไปแล้วพวกหมอสมุนไพรเอาไปแล้วบางซอเลรู้จักหมอสมุนไพรไหมพวกหมอสมุนไพรเดี๋ยวนี้เยอะเกินเลยแล้วมันจะทำไงมันก็จะดูที่สู้เราเนี่ยมีก๊อกก๊อกทองเหลืองไหมถ้าก๊อกทองเหลืองมึงเสร็จกูแน่มึงเสร็จกูแน่วันนี้กูร้อนหมอสมุนไพรกินยาไปเยอะก็ดูก๊อกทองเหลืองสู้เราอิหมัมต่อเล็บขันธ์สิบบันไดมันก็จะมีคิ้วไอ้คิ้วบันไดเป็นทองเหลืองฮาบี้เลยนี่คลอง15นี่นี่คนชั่วชอบทำลายหน้าไปหมดมันเห็นอะไรมันจะเอาหมดละคนมักง่ายชอบทิ้งคนมักง่ายเนี่ยทุกคนเป็นคนดีเราจะบอกแต่ไปดูอ่ะดูสิพี่น้องผมให้สูตรใครจะไปขอลูกสาวบ้านไหนหรืออะไรก็แล้วแต่ส่งแม่สื่อพ่อสื่อไปดูให้ดูตรงไหนรู้ไหมพี่น้องไปดูเล็บเท้าถ้าบ้านใครลูกสาวเล็บเท้าสะอาดบ้านเนี่ยเอาไปเลยเป็นสิ่งที่ทำยากที่สุดสำหรับเล็บเท้าทำให้สะอาดไม่ได้ทำง่ายๆนะมองเนี่ยเฮ้ยเล็บเองไปดูเถอะครับลองดูของตัวเองก็รู้คนมักง่ายชอบทิ้งคนจริงเนี่ยเขาพูดน้อยเขาจะทำคนจริงเนี่ยมันมีมาเฮียรองมาคนจริงชอบทำคนระยำชอบอะไรนะคนดีชอบแก้ไขคนจังไรชอบแก้ตัวคนชั่วชอบทำลายคนมักง่ายชอบทิ้งคนจริงชอบทำคนระยำชอบติท่องให้จำไว้เลยนะแล้วก็ไปเลือกดูซิว่าไอ้4 5ข้อเนี่ยเราอยู่ล็อกไหนบังเราอยู่ล็อกไหนบังคิงเราจะเอาล็อกไหนเอาเป็นคนดีนี่ไงเราต้องเป็นคนดีเดี๋ยวเรามาดูจะมาแก้ไขสมการว่าไอ้เราเนี่ยเกิดมาเรามีความชั่วเราก็เตาบัดเขาถามว่าเตาบัดยังเตาบัดแล้วเตาบัดแบบไหนอ่ะมันจะมีทีละข้อเราทำสินะลูกเราทำสินะจะแก้ไขไงโทษของทำสินะเรานินทาเราจะแก้ยังไงเราดื้อกับพ่อแม่เราเคยว่าพ่อแม่ไว้หรือพ่อแม่พูดคำหนึ่งเอากับสามคำเราจะมีวิธีแก้นะครับก็ด้วยกับเวลาเท่าที่ทำได้พี่น้องรู้ไหมเวลาเราเกิดมาเรารู้ว่าเราเนี่ยมีความผิดอยู่แล้วแต่ความผิดจะเล็กจะบาปใหญ่เท่านั้นเองเอ้าเราไปดูไล่กันทีละบาปบาปดูละครบาปดูละครบาปฟังเพลงเอาบาปนี้ก่อนใครดูละครอาจารย์เอ้ยมันเลิกยากเหลือเกินดูละครเนี่ยมันเลิกยากเหลือเกินเอ้าตัดใจดูตอนอวสานเพราะถ้าดูละครตั้งแต่ต้นยันจบยังไม่ถึงจบนะเราจะหมั่นไส้นางเอกมันโง่ชิบหายเลยอะไรวะเนี่ยมันไม่รู้แล้วดูพระเอกเข้าใจนางเอกผิดตลอดหมั่นไส้ไปดูตอนจบพระเอกก็ฉลาดนางเอกก็ฉลาดพอเรื่องมันจะจบนางตอแหลจะตายละครพี่น้องเออาจารย์ฉันมันอดไม่ได้ฉันต้องดูละครฉันก็พยายามแล้ววิธีลบล้างบาปดูละครทำไง 1. ดูให้น้อยลง 2. ดูเสร็จแล้วไปอาบน้ำละหมาดไปอาบน้ำละหมาดเลยนะอันนี้ไม่ใช่ผมยุให้ดูละครนะกรณีว่าดูว่าอาจารย์เอ้ยมันอดไม่ได้มันต้องเอาอ่ะมันขอสักตอนเถอะอัลลอเสร็จปั๊บเดินไปเลยอาบน้ำละหมาดอาบน้ำละหมาดนี่อาบได้ทั้งวันเวลาเราอาบน้ำละหมาดนบีบอกไงใครที่อาบน้ำละหมาดล้างมือบาปร่วงล้างหน้าตาเราดูพระเอกเอากันแล้วเอากันแล้วทำไงเวลาล้างหน้าบาปร่วงหมดเลยนี่มาดูนบีให้เราเก
้าเราเกิดมาเป็นมนุษย์จะไม่ทำบาปยังไงอ่ะแต่สูตรของคนที่เป็นมุมินเนี่ยเมื่อทำบาปแล้วเตาบัตวิธีการเตาบัตดูละครฟังเพลงอาบน้ำละหมาดแล้วก็กล่าวอัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์ว่าอตูบุอิลัย70ครั้งจำไม่ดีนะกล่าวอัสตัฆฟิรุลลอฮ์ว่าพวกนี้ดูอีกแล้วดูอีกก็อาบน้ำละหมาดอีกเพราะเราเป็นคนเราไม่ใช่มาลาอิกะห์มาลาอิกะห์ทำความดีอย่างเดียวชัยฏอนชั่วอย่างเดียวเรามีดีมีชั่วใช่ไหมตัวพรนี่บาปดูละครฟังเพลงเวลามาเช็ดหูไอหูที่ฟังเพลงอะไรเพลงอะไรไลนี่ยาให้ใครบ้าก่อนอะไรอัลลอฮ์บ้านน้องอยู่ฝั่งคะโน้นบ้านพี่อยู่ฝั่งคะนี้หัวสะพานตรงกันอาบน้ำกันเห็นกันนี่แสดงว่ารุ่นเดียวกันทำไงเช็ดหูบาปที่หูร่วงไหมร่วงนี่แหละอัลลอฮ์รักเรานี่แหละอัลลอฮ์รักเราฉะนั้นบาปดูหนังฟังเพลงทำไงอาบน้ำละหมาดนี่ฟังเรื่องไรสาระเอ้าไปดูบาปต่อมาบาปนินทาจะเตาบัตยังไงนินทาว่าบังเซมอย่างนั้นบังล้ออย่างนั้นอิหม่ามโกงเงินโต๊ะคอเตบแอบไปมีเมียน้อยบังหวังทำลูกเขาทองพูดมาตลอดนี่บาปนินทาแก้ยังไงนบีบอกไงนบีบอกคนนินทาเนี่ยคนนินทานะในกุรอานบอกลายักตับบะดูกุมบะดออายุฮิบบูอายะกุลาละมาคีฮิไมตาอย่านินทาพวกเดียวกันแต่คนที่เราจะนินทาต้องพวกเดียวนี่แหละนินทาพวกเดียวกันเนี่ยลองสิผมเชื่อเดี๋ยวผมกลับกูอาจารย์ยูซุปอ้วนไปหน่อยนะเว้ยเดี๋ยวถ้าผมพูดแรงอาจารย์ยูซุปไปกินพึ่งที่ไหนมาวะเนี่ยเวลาพูดค่อยพูดนิ่มหลออาจารย์ยูซุปไม่ทันใจเว้ยนิ่มเกินไปเว้ยอย่าเชิญบรรยายเลยหลับว่ะตกลงผมจะอยู่ยังไงโลกนี้คนนี้บอกว่าอาจารย์นิ่มนิ่มหน่อยนะไอคนนี้บอกโหยนิ่มไม่ทันเนอะแดดร้อนๆมานิ่มนิ่มเดี๋ยวกูนอนอยู่บ้านก็ได้แล้วซุปจะทำยังไงเฮ้อราติรสฉะนั้นวันนี้ให้เรารู้ว่าลาอัลลอฮ์บอกลายะตะบะดูกุมบะดอย่านินทาพี่น้องของพวกเจ้าชอบไหมที่จะกินเนื้อคนตายอัลลอฮ์ตอบแทนเลยฟะกะริยะตูมูไม่มีใครชอบหรอกกินเนื้อคนตายแต่เรานินทาคนวันละกี่ครั้งฮะครูเสรีครูเสรีเนี่ยเขาเรียกคนจริงถ้าจะรู้ว่าครูเสรีจริงไม่จริงไปถามบางอะไรอ่ะมีภรรยาทำงานมิตซูบิชิบางกอดเดรพี่น้องเวลาเรานินทาจะแก้ยังไงแก้นินทาได้อย่างเดียวไม่ใช่เตาบัตอัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัลลอฮ์ยกโทษด้วยนะอัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัลลอฮ์ยกโทษนะไม่ได้บาปนินทาต้องเดินไปขอเขาอย่างเดียวจำให้ดีนะบาปนินทาฮักกุนอาดัมไม่อัลลอฮ์ไม่ยกจะต้องไปขอเขาอย่างเดียวถึงจะหลุดถ้าเราไม่ขอเราจะต้องไปนั่งรอเขาที่ปากประตูสวรรค์จนกว่าคนที่นินทาเราจะมาดังนั้นบังคิงเล่นไปกี่คนบังคิงเล่นไปกี่คนไม่ต้องบังคิงหรอกบังซุปด้วยฉะนั้นวิธีการถ้าสมองเราไม่ดีพกสมุดในกระเป๋าเขียนบ่ายโมงสองนาทีนินทาบังกอเดชเขียนไว้สมุดเอาไว้ทำลายปากกาเขียนไว้ทำลายเอาไปเป็นประโยชน์แล้วทำยังไงเอาละว่าจะไปทุกวันไม่ได้รอวันอีดโซนไหนที่เรานินทาเยอะที่สุดอีดเล็กไปก่อนเลยเฮ้ยโซนนี้เรานินทาเยอะเว้ยเอาสมุดขึ้นมาดูอัลลอฮ์นินทาไป20คน
แต่มีอยู่คนหนึ่ง50รอบนี่วิธีแก้ไขไม่ใช่อัสตัฆฟิรุลลอฮ์นะมันได้แค่บางเรื่องแต่บาปนินทาคนต้องไปขออย่างเดียวสถานเดียวเข้าสวรรค์ไม่ได้บาปหมดแล้ววันกิยามะห์ไปลงนรกมาเรียบร้อยแล้วผ่านมาหมดแล้วจะเดินเข้าสวรรค์มาเลกัสจับบ่าไว้เลยยังก่อนคิงเอ๋ยเวลาบอกว่ามีอะไรล่ะหมดแล้วล่ะยังคิงว่าอาจารย์ยูซุปไว้ต้องรออาจารย์ยูซุปมาถึงจะยกให้และยกให้บางคิงก็กะจบแล้วจะเข้าสวรรค์มาเลยก็จับอีกทำไมอ่ะเอากระดาษไปดูชิบหายแล้วอีกตั้ง30คนแล้วมันจะมาเมื่อไหร่วะเนี่ยฉะนั้นบาปนินทาต้องไปขออย่างเดียวไม่ใช่อัสตัฆฟิรุลลอฮ์ต้องไปขอแล้วทำไงล่ะกี่คนนะตั้งแต่อายุ15มาบางซะเลฉะนั้นวันนี้คลอง16จะเป็นวันแรกที่เราจะปรับตัวให้ดีขึ้นฉันมาฟังบรรยายวันนี้ฉันจะกลับไปปรับปรุงตัวฉะนั้นบาปที่2แล้วนะวิธีแก้นินทาต้องขอสถานเดียวอัสตัฆฟิรุลลอฮ์ว่าอะตูบิลัย70ครั้งแล้วก็ไปขอเขาขอวันไหนที่เนียนที่สุดบังคิงขอวันไหนขอมาอัพเขาวันไหนเนียนที่สุดวันอีดเพราะวันอีดนี่ทุกคนใจดีไม่เป็นไรกูมีอะไรกูก็ขอมามึงด้วยนะแต่ลองเขาบอกความจริงสิลองเขาบอกความจริงสิยกไหมไม่ยกแล้วใครจะบอกอ่ะเราก็ได้แต่บอกขอมาอัพนะขอมาอัพนะเอาโฉนดขึ้นมาดูเฮ้ยนี่ดาจบแล้วเว้ยเหลืออะไรนี่ฟ้าตายฟ้าอยู่ไหนวะไปไม่ต้องไปยาบะกับใครแล้ววันอีดไม่ต้องไปเคลียร์คนที่เราว่านะไปเคลียร์คนที่เราว่าอ้าวไปเจอนิฟ้าสละนิฟ้ามีอะไรขอมาอัพกันนะอ้าวผ่านนิฟ้าไปเอ้ามีบังเฮมด้วยเว้ยบังเฮมอยู่ไหนวะเนี่ยนู่นนู่นนู่นบังเฮมอยู่นู่นเดินไปไม่ต้องยาบ้านะไปหาบังเฮมอัสสลามุอะลัยกุมบังเฮมมีอะไรวันอีดก็ขอมาอัพนะที่ฉันล่วงเกินวันนั้นเขาจะยกกันหมดนี่ให้วิธีแล้วนะวิธีแล้วอย่าเพราะว่าสิ่งที่เรานี่เดี๋ยวอีดรอมฎอนจะมาเนี่ยไม่งั้นมันติดตัวยันวันตายฮักกุนอาดัมติดตัวยันวันตายแล้วนอกจากเรานินทาเขาแล้วเข้าสวรรค์ไม่ได้ไอ้ที่เราก้มละหมาดไอ้ที่เราเดินไปเรียนหนังสือไปฟังบรรยายผลบุญถูกถ่ายออกไปหาคนที่เราไปแล้วไปแล้วไปแล้วเหลืออะไรอ่ะด็อกเตอร์อุตส่าห์ละหมาดแม่เดือนนี้เล่นคนไป3คนอาจารย์เรื่องมันจริงนะเรื่องมันจริงเนี่ยเรื่องมันจริงจริงทำไมไม่ไปบอกเขาล่ะไปบอกคนที่ไม่รู้เรื่องให้รู้ต่ออีกบางซอแลมีเมีย4คนไม่มีใครรู้เลยเก็บไว้เป็นความลับครูเสรีอาจารย์ยูซุปรู้เปล่าตากล้องที่มาถ่ายอาจารย์เมีย4รอดไหมบังครูเสรีไม่รอดครูเสรีแปลว่ากับที่10ไร่สร้างโรงเรียน1หลังรอดไหมไม่รอดทำไมอ่ะมันเป็นฮักกุนอาดัมมันไม่ใช่ระหว่างเราการล่อเรื่องละหมาดมันไม่ใช่เราการล่อเรื่องบวชมันเรื่องฮักกุนอาดัมแล้วเรื่องนี้แสบที่สุดนบีถึงกล้าออกหะดีษบทหนึ่งพูดมาเลยเป็นห่วงอุมมะห์ของท่านนบีไมยัดมัลลีมาไบนะละยัยฮีวะมาไบนะริจลัยฮีอัดมัลละฮูอันญันนะใครกล้าประกันปากให้กับฉันกล้าประกันอวัยวะเพศให้กับฉันอัดมัลละฮูอันญันนะฉันจะประกันสวรรค์ให้กับเขาแล้วเดี๋ยวเนี้ยไปดูดิแหมไอ้สิ่งที่อยู่ระหว่าง2ขาอ่อนนี่มันแซ่บจริงทำให้คนท้องก่อนแต่งกี่คนล่ะท้องก่อนแต่งกี่คนแล้วล่ะเห็นไหมมันอันตรายนบีถึงบอกอ่ะคนถ้าเป็นแฟนกันสอนมอเตอร์ไซค์ติดกันอ่ะไม่ต้องเหลือหรือครูเสรีจะเอาไว้เนี่ยรุ่นเนี่ยขับมอเตอร์ไซค์มีเด็กอายุ18ครูฉันชอบครูนะไม่รู้เป็นอะไรใช่เลยเห็นครูกล้ามใหญ่
แล้วก็มากอดเอวซ้อนมอไซรอบไหมบังซอแล้วปล่อยไหมโตพรโตพรยังไม่ปล่อยเลยถ้าฉันเป็นชายขนาดโตพรเป็นหญิงถ้าเป็นชายผู้หญิงมากอดเอวปล่อยไหมโตพรไม่ปล่อยหรือบังคิงจะปล่อยเป็นไงเป็นกันวะเมียที่บ้านเดี๋ยวมันก็ด่าเดี๋ยวมันก็เลิกเห็นไหมนี่ไงที่นบีถึงบอกไมยัดมัลลีมาใบนาลาใหญ่ใครกล้าประกันปากว่ามาใบนาริจลาฮีและระหว่างสองขาอ่อนอัตมัลลาหูอัญญาณาฉันจะประกันสวรรค์คราวนี้ไอเรานินทาคนนั้นนินทาคนนี้อัลลอฮ์มายกให้เป็นฮักกุนอาดัมฮักกุนแปลว่าสิทธิมีสองอย่างหนึ่งฮักกุนอาดัมระหว่างมนุษย์กับมนุษย์2ฮักกุลลอฮ์ระหว่างเรากับอัลเลาะห์เช่นละหมาดเช่นบวชอันนี้ระหว่างเรากับอัลเลาะห์เช่นฮัจญ์เดี๋ยวเราจะเข้าไปสู่ทุกเรื่องได้ไปแล้วนะเรื่องนินทาถ้าจะแก้ไขไม่ใช่อัสตัฆฟิรุลลอฮ์อยู่บ้านอัลเลาะห์ยกโทษให้ฉันด้วยนะอัลเลาะห์นบีบอกแล้วต้องไปขอฮักกุลอาดัมแล้วกี่คนนี่คือสิ่งที่น่ากลัวที่สุดอ้าวนั่นเรื่องนินทานบีเนี่ยอธิบายนินทาอีกนบีไม่ใช่ว่านินทานะคนก็เฮ้ยก็นินทาชายคนหนึ่งบอกนบีฉันพูดถึงคนคนหนึ่งแล้วเป็นเรื่องจริงโตอิหม่ามโกงเงินสุราเรื่องจริงแต่ไม่เคยเดินไปถามอิหม่ามเลยไปเล่าบ้านนั้นไปเล่าบ้านนี้ไปเล่าบ้านนู้นเรื่องจริงอิหม่ามโกงจริงๆบาปไหมบาปทำไมบาปล่ะเรื่องจริงนบีนั่นแหละบอกว่าเรื่องบาปทั้งที่เป็นเรื่องจริงเพราะเขาไม่ชอบให้ใครไปพูดก็มาบอกเขาสิเปล่าเวลาเจออิหม่ามสบายดีนะจ๊ะอิหม่ามจะไปไหนล่ะจ๊ะเวลารับหลังแม่นเอ้ยโกงตังสุราจัดงานได้ล้านนึงแม่นเอาไปใช้หมดเห็นไหมนี่ฮักกุนอาดัมฮักกุนอาดัมแล้วแม้กระทั่งความคิดอัลลอฮ์ยังเป็นห่วงเราเลยอินนาบะดอซันนีอิสมุนไอคิดกับคนที่ทำงานคนนี้ทำงานหาเงินมาช่วยสร้างสุราหาเงินมาสร้างบาเลเราไปคิดกับเขาในแง่ไม่ดีเฮ้ยมันติดหัวคิวหรือเปล่านี่อุลามะอธิบายว่าคิดกับคนทำความดีก็บาปแล้วคนคนนี้เขาอุตส่าห์ไปหาเงินมาสร้างสุราจะได้มาเท่าไหร่เขาสร้างสุราจบกันละกันแต่เราแอบคิดกูว่ามันต้องได้แหมมันจะให้หมดเลยคนอย่างมันเห็นนะเนี่ยอย่าคิดกับคนทำงานศาสนาแบบนี้เด็ดขาดอัลลอฮ์ห้ามให้เป็นเรื่องของอัลลอฮ์มั่งนี่เรื่องของอัลลอฮ์เราก็จะเอามาไว้ในตัวเราหมดเลยให้อัลลอฮ์จัดการกับเขาบ้างสิเขาโกงเงินสู้เราเดี๋ยวอัลลอฮ์ก็จัดการแต่เราอะยังไม่เห็นเลยเขาโกงคิดไปแล้วครูเสรีเนี่ยต้องเอาไปแหละล้านละหมื่นกูว่าเห็นอย่างเงี้ยเห็นมาคิดอย่างนี้ได้ไหมไม่ได้อินนาบะดอซันนีอิสมุนคิดแบบนี้ไม่ได้เขาเรียกไม่ดีแล้วคิดแล้วเอาไปบอกคนเวลาถามหลักฐานรู้ไหมเปล่าซอฮาบะก็ถามนบีเรื่องที่เรานินทาคนน่ะมันเป็นเรื่องจริงนบีบอกนั่นแหละเป็นเรื่องจริงก็ตามถ้าพูดในสิ่งที่เขาไม่ชอบแล้วก็พูดลับหลังบาปแต่ถ้าไม่เป็นจริงโดนหนักเขาเรียกใส่ร้ายดูนะนินทาเรื่องจริงยังบาปนินทาเรื่องจริงมึงรู้เปล่านิดานะเว้ยเป็นมะเร็งเต้านมตัดนมแล้วเขาไม่เคยไปบอกใครเลยเขาเป็นมะเร็งเต้านมเขาก็ไปตัดไอ้นี่ก็บอกตัดเลยนมไม่ได้ตอนนี้แฟบเลยเว้ยมาคุยกันขำเห็นไหมเรื่องจริงแต่เขาไม่ชอบเขาเป็นมะเร็งแล้วตัดเต้านมจริงแต่เขาไม่ต้องการให้ใครไปบอกแต่เราไปบอกแล้วครูเสรีรู้เปล่าเมียบังเฮมตัดเต้านมแล้วอะไรวะยังสาวเลยตัดแล้วเหรอแม่เสียดายความสาวมันเว้ยคุยกันข้างนอกแต่เขาไม่ชอบให้ใครรู้นั่นแหละพี่น้องเรียก
ยีบะสาหรับเรียกยีบะแต่ถ้าไม่จริงใส่ร้ายนั่นก็เลือกให้ดูนะครับอัสตักฟิรุลลอฮ์ละหมาดอาจารย์ฉันละหมาดแล้วฉันบวชแล้วฉันบริจาคแล้วฉันจ่ายซะกาตแล้วไอ้เรื่องฮักกุนอาดัมไม่เกี่ยวต้องไปขอถามคนว่าเราชอบไหมล่ะเราก็ไม่ชอบเราไม่ชอบไม่ต้องไม่ชอบหรอกแค่อ่ะหลานเราเนี่ยติดน้ำท่อมเราน่ะคุยเรื่องคนอื่นได้ทำไมเราไม่เคยคุยเรื่องหลานเราล่ะใครกล้าเอาหลานมาบอกหลานเรามันติดน้ำท่อมเข้าไมซูเราดารุสอาบาซิอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์บะเราะกาตุฮ์พี่น้องครับวันนี้จะมาแฉหลานหลานติดน้ำท่อมลูกสาวหนีตามบักฮัมหน่อยผัวก็ไปติดกะหรี่บอกไหมล่ะบอกไหมเห็นไหมแต่ถ้าเรื่องชาวบ้านมึงมากูมีเรื่องใหม่มาด่วนเรื่องอะไรวะโอ้โหเรื่องเนี้ยเด็ดมึงรู้จักเปล่ามึงรู้จักเปล่าบ้านนั้นเนี่ยเอากันแล้วทะเลาะกันโอ้โหเขาทะเลาะกันในบ้านเรานี่เลยเรื่องอะไรวะได้ยินเรื่องเนี้ยแต่เติมไม่ได้เป็นชูรสพวกเราชอบเป็นชูรสใส่เข้าไปได้ยินมาคืบหนึ่งกูต่อให้ครบศอกทะเลาะกันยังไม่ได้เห็นเขาตบกันเลยน่ะทะเลาะกันตบกันโอ้โหได้ยินแค่เสียงอยู่ในบ้านขอเพิ่มคำว่าตบเข้าไปเห็นนะถ้าไม่เพิ่มไม่ใส่ชูรสมันไม่อร่อยหึกูนึกว่ามึงจะมีเรื่องเด็ดถ้าไปเล่าเฮ้ยเขาทะเลาะกันก็จบโอ้โหทะเลาะกันกูนั่งฟังกูผ่านไปอยู่กูจะเดินต่อไม่ได้กูขอหยุดหน่อยเถอะแหมมันชื่นใจได้ฟังคนเห็นไหมอ้าววิธีการเตาบัตเดินไปขอเขาขับรถไปขอเขาถึงจะรอดแล้วใครกล้าไปล่ะตัวพรแก๊งนี้กล้าใช่ไหมกล้าไปดูนะไปดูให้ครบนะถ้าตกหล่นคนหนึ่งละยาวเลยแล้วไปตกหล่นไอ้คนที่มันทำบาปเยอะมันไม่ค่อยละหมาดด้วยมันแล้วกว่ามันจะออกจากนรกมาโอ้โหตัวพรเอ้ยนั่งอยู่เงี้ยคนอื่นเขาก็เดินเท่าอ้าวนิฟ้าพรจ๋าพรไม่เข้าอีกเหรอกูอยากเข้าใจจะขาดกูมีอีก3คดีอยู่ข้างหลังแม่ยังไม่มาเลยแม่นานจริงๆแล้วเมื่อไหร่มันจะมาวะเนี่ยคนนึงก็เดินเข้าอยากนั่งรอปากประตูสวรรค์ไว้ล่ะนะและไอ้ความดีของเราก็ไปส่งเขาวันนี้เอาไปส่งแล้วอุตส่าห์ก้มละหมาดอ้าวเอาไปส่งบ้านนู้นแล้วเอาวันนี้บริจาคเอาความดีไปส่งบ้านนู้นอีกแล้วเพราะปากพ่อยคนดีชอบคนจังไรชอบแก้ตัวไม่เคยผิดคนจังไรถูกอย่างเดียวคนชั่วชอบทำลายคนมักง่ายคนจริงชอบทำคนระยำอ้าวใครระยำมั่งนี่ภาษาพ่อขุนรามนะจะบอกดูอาจารย์ผมก็ท่องมาตอนสมัยเป็นลูกเสือคนดีชอบแก้ไขคงจังไรชอบแก้ตัวคนชั่วชอบทำลายคนมักง่ายชอบทิ้งคนจริงชอบทำคนระยำชอบติใครมันโทรไอ้ที่อยู่เปล่าไม่มีโทรนั่นนี่ให้เราท่องไว้แล้วสิ่งหนึ่งเราจะอยู่ในสังคมไม่ทะเลาะกับใครอันอ้อยตาลหวานลิ้นแล้วสิ้นซากแต่ลมปากหวานหูไม่รู้หายทำไมจะพูดดีไม่ได้หรอถ้าพูดดีมีทะเลาะไหมอัลฮัมดุลิลละไม่ก็เราจ้องจะเหน็บกันสามีเข้าบ้านมาแทนจะบังกินอะไรหรือเปล่าไปไหนมาล่ะไปไหนมาบ้านเบิ้ลไม่อยากจะเข้าเห็นไหมเนี่ยแทนที่เรารู้ว่าสามีเนี่ยผิดแต่เรากลับมาสิให้เป็นน้ำเย็นหล่อลื้อหล่ออะไรหล่อเลี้ยงหัวใจสามีเขาก็จะรู้ว่าเราเนี่ยผิดแต่ภรรยาก็ยังอ๋อเฮ้ยใจดีสู้เสือเว้ยบังกินข้าวมายัง
อ้าวถ้ายังเดี๋ยวอุ่นแกงให้นะแกงอร่อยแกงมาเช้าแต่บังไปตั้งแต่สุโบไปกินโจ๊กบ้านน้องมาแม่ไปทุกเช้าแม่ไม่เรารู้ว่าไปนั่งแต่กลับมาบังแกงส้มเอาไหมเดี๋ยวอุ่นให้เห็นไหมเวลาภรรยากินบ้านเบิ้ลไม่เข้าโจ๊กอร่อยนักหรือไงอ้าวไอ้นี่เข้ามาโดนแล้วโดนหูเกิดสามีเอามั่งเอออร่อยกว่าแกงส้มมึงอะทำไงอะไปกันได้ไหมก็เพราะเราไม่ยอมนบีถึงบอกปากอันตรายเห็นไหมแต่มันทำยากนบีถึงกล้าประกันสวรรค์ไงถ้ามันไม่ใช่เรื่องใหญ่นะนบีไม่เอาสวรรค์มาประกันให้พวกเราหรอกนบีกล้าเอาประกันฉะนั้นถ้าอยากจะให้โลกนี้มีความสุขพูดเรื่องดีโหอาจารย์แปลนะทำได้หรือเปล่าผมก็พยายามนะครับอุ้ยไม่งั้นผมทะเลาะกับโต๊ะครูทั่วราชอาณาจักรแล้วครูเสรีมีบางคนพูดบางทีว่าผมใช้ยูซุปพงศาวดารกลัวฟ้องมีคือเอาไม่ให้ตรงอ่ะเพราะถ้าตรงนี่แจ้งปั๊บโดนฟ้องเรียกค่าเสียหายเท่าไหร่ก็ได้ทำให้บุคคลสาธารณะเสียหายพี่น้องต้องจ่ายกี่ล้านเอ้ยมีอาจารย์ท่านหนึ่งชื่ออยู่ซุปพงศาวดารแล้วจะฟ้องอะไรล่ะบอกซุปพงศาวดารมันไม่ใช่พงกวีแต่คนอย่างนี้อัลเลาะห์เอานั้นปากดูให้ดีตกลงวิธีแก้ไขอันอ้อยตาลหวานลิ้นแล้วสิ้นซากเรากินน้ำอ้อยประเดี๋ยวก็หมดแล้วแต่ถ้าครูเสรีอัลลอฮ์ครูเสรีเนี่ยนะเป็นคนดีแล้วก็หล่อด้วยเดี๋ยวดูสิกลับไปบ้านอยู่กับกระจกนั่นแหละอย่างนั้นนกแก้วเฮ้ยถามเมียบังหล่อจริงหรือเปล่าเนี่ยคิงมันว่าเราหล่อหรือว่าพูดหล่อเห็นไหมจำตั้งแต่ตอนเรียนกลับไปบ้านจำยันอีกวันนึงอีกพี่เราก็หล่อนี่ไงอันอ้อยตาลหวานลิ้นแล้วสิ้นซากแต่ลมปากไม่รู้หายมันยาวนี่ลองบอกดิป้าพรแหมอ้วนอย่างกับหมูไอ้ห่ามันว่ากูอ้วนเนี่ยปากเสียแต่บอกโตพรน่ะนะโตพรน่ะดูดีนะเป็นผู้ใหญ่เนี่ยต้องหุ่นแบบนี้แหละหน้าใสกินอะไรมาล่ะจ๊ะแม่พรจำเป็นเดือนนี่ไงปากเห็นไหมวิธีทำลายความดีด้วยกับปากทำลายทำไมนบีถึงบอกหะดีษบทหนึ่งอัลมุสลิมูมันซาลิมันมุสลิมูนะมินลิซานิฮิวะยะดิฮิมุสลิมที่สมบูรณ์คือพี่น้องมุสลิมเขาปลอดภัยจากลิ้นปลอดภัยจากมือนี่นบีบอกอยากเป็นมุสลิมที่สมบูรณ์ไหมฉะนั้นเราสามารถทำได้เราสามารถทำได้เพียงแต่เราจะเริ่มทำหรือเปล่าโอ้ล้อโตพรชอบชมคนนั้นชมโตพรนะปากหวานโตพรจำไว้เลยนะให้เขาลือว่าพรฉายาปากหวานให้เขาลือโอ้มันว่าเราปากหวานเฮ้ยเรานี่คนลือว่าปากหวานเว้ยถ้าเขาลือพรไหนพรปากร้ายพรปากกันไกเอาไหมพรถ้าเอาจะได้ส่งอะไรดูเวลานึกไม่ออกนั้นวิธีแก้ไขนินทาต้องไปขอเอ้าดูบาปต่อมาเหลือ10นาทีบาปชิริกบาปชิริกอะไรบ้างที่เป็นชิริกไปถามหมอว่าลูกฉันจะแต่งเดือนไหนชิริกไปขอกับคนที่อยู่ในกุโบชิริกโตวาลีเอ๋ยฉันขอลูกผู้ชายนะฉันขอลูกผู้ชายนะอัลลอฮ์ดูสิเพิ่งมาใช่ไหมเนี่ย
เรืออัลลอฮ์แม่ทำไมเรามองไม่เห็นบาปชิริกมีอะไรอ่ะหนึ่งไปหาหมอดูทำไมบอกชิริกใครว่านบีมันอาตากาเฮนันเอาอัลรอฟันฟาซัดดะกอบิมายะกูลฟากอดกาฟารอบิมาอุนซิลาอะลามุฮัมมัดใครไปหาหมอดูแล้วไปถามว่าฉันจะได้เนื้อคู่ที่ไหนหมอก็ขอดูเดี๋ยวทำกึมอ้อรู้แล้วคุณจะได้นี่แหละใกล้ๆแล้วอยู่ใกล้ๆตาตัวแหละคุณน่ะมองไม่เห็นให้ได้แค่ใกล้ขาวๆแม่คนึกรอบเลยสิว่าใครวะเนี่ยบังคิงอาจารย์ยูซุปครูเสรีตัดออกไปอาจารย์เฉลิมโอ้สามสี่คนละใครหมอเจาะอักษรย่อหน่อยได้ไหมล่ะซอโซ่หรือฉอชิงหรือคอควายซอโซ่ซอโซ่กูว่าแล้วอาจารย์ยูซุปแน่อะแล้วหมอมันก็เสบเราก็ปลื้มใจไหนขอดูลายมือหน่อยสิโอ้ถ้าเก็บเงินมือซ้ายอยู่ถ้าเก็บมือขวาหมดดูเอาชีวิตเราไปฝากกับหมอดูนี่ไงชิริกแล้วชิริกเป็นยังไงไอ้ที่ละหมาดมาบวชมาไปทำฮัจญ์มาไปเอาผ้ากะบะมาแผ่นหนึ่งใส่ไว้ในกระเป๋าตังค์เพื่อในกระเป๋าจะได้มีตังค์เยอะๆถูกหลอกตั้งแต่มักกะมีคนไทยเยอะมีพวกที่นู่นไปตัดผ้ากะบ้ามาจากไหนก็ไม่รู้เอามาหลอกเราก็ได้ผ้ากะบ้ามีคนคนหนึ่งมีผ้ากะบ้าเอาตังค์ใส่กระเป๋าตังค์ไว้มาบอกอาจารย์ย่อผมได้มาเนี่ยนะเอาเก็บไว้ในกระเป๋าเนี่ยนะไม่ต้องห่วงมีตังค์ใช้ตลอดมีวันหนึ่งยืมเงินผมไป 8,000 ปี2ปี3ปี4ปี5ปี6ปียังไม่ใช้เลยแม่ผ้ากาบามันแน่เว้ยมันเอาตังค์จากกระเป๋าเราไปสู่กระเป๋ามันได้พี่น้อง 8,000 แต่เราไม่เอ่ยชื่อหรอกอย่าให้เขาเสียหายเพราะวันหนึ่งเขามีโอกาสกลับมาเป็นคนดีก็ไม่มีใครรู้ว่าเขาคือใครแต่เอาเรื่องไม่ดีเล่าได้จำไว้นะครับแต่อย่าทำตากระพริบนะเราถามอาจารย์โตพรใครอ่ะหรือโตพรถามผมอาจารย์ใครเปิดชื่อไม่ได้เสื้อขาวแต่อย่างนี้ไม่ได้ทำอย่างนี้ก็ไม่ได้นะครับนั่นให้รู้ด้วยบาปชิริกอัลลอฮ์ไม่ยกนบีบอกจะบาปซินามาทั่วราชอาณาจักรเล่นหวยมาทุกปีจะอะไรก็แล้วแต่ถ้าหัวใจมีอีหม่านแล้วก่อนตายเลิกมีสิทธิ์เข้าสวรรค์แต่มีอย่างเดียวคือชิริกพี่น้องจำให้ดีนะมีชิริกอย่างเดียวไม่มีสิทธิ์เข้าสวรรค์อยู่นรกตลอดกาลแล้วคราวนี้อะไรล่ะอะไรแค่ไปหาหมอดูอยู่ในนรกตลอดกาลเหรอกูไม่เชื่อรอกโดน2เท่าแปลฟาติฮะก็ไม่ได้ยังริไม่เชื่ออีกนี่แหละพี่น้องนี่ไปหาหมอดูไปขอลูกกับคนที่อยู่ในกุโบไปเอาผ้ากาบ้ามาใส่ในกระเป๋าเชื่อว่าจะเป็นอย่างนั้นชิริกทั้งนั้นเลยพี่น้องรู้ไหมคนต่างศาสนิกที่เขาไม่ได้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์เขาเรียกว่ากาเฟรภาษาอาหรับแปลว่าผู้ปฏิเสธศรัทธาแต่คนที่น่ากลัวคือเป็นมุสลิมถ้าเป็นมุสลิมแต่ไปเอาสิ่งหนึ่งมาเคียงคู่กับอัลลอฮ์เรียกมุชริกหรือชิริกนี่คือน่ากลัวในเวลาเดียวก็ละหมาดในเวลาเดียวก็ทำสุราแต่ถึงปีต้องไปขอกับคนที่อยู่ในกุโบจังหวัดนั้นจังหวัดนี้โต๊ะระยองโต๊ะมะขามโต๊ะอะไรผมไปมาหมดแล้วโต๊ะระยองอยู่ชายแม่น้ำโต๊ะมะขามอยู่ในวัดจังหวัดตราดแล้วก็มีอีกโต๊ะหนึ่งไม่ได้อยู่แถวๆเลยกรุงเทพไปหน่อยเดี๋ยวถูกกระทืบ
อาจารย์แหมกลัวทำไมเรื่องนี้เอ้าไม่กลัวเองก็พูดดิแม่มันใช่โต๊ะครูเนี่ยเก่งอย่างกับอัศวินม้าขาวถ้าไม่กล้าพูดอาจารย์ไม่เจ๋งพอเออไม่เจ๋งหรอกไม่เจ๋งแม่มันจะให้เราโดนกระทืบมาแล้วมันก็ขำวันนี้อาจารย์ไปบรรยายที่นั่นพวกเอาหินขว้างแล้วก็มันเจ็บเปล่าเปล่ามันไปขำอีกโต๊ะครูโดนหินขว้างอย่าพี่น้องอย่าไปบ้าจี้ตามคนฟังนะอาจารย์จัดให้มันอาจารย์จัดให้หนักโดนขว้างใครโดนน่ะแม่มันมีมันอันตรายเราก็ต้องดูด้วยว่าเอาละกันอยู่ใกล้ๆกรุงเทพแต่ถ้าเราพูดถึงตาดเขาไม่รู้ผมไปมาหมดแล้วฉะนั้นบาปชิริกคือบาปที่น่ากลัวที่สุดวิธีแก้ไขทำไงเลิกอันนี้ไม่ต้องไปขอใครขอกับใครขอกับอัลลอฮ์ไม่ต้องไปขอมนุษย์แล้วอัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์วะอะตูบุอิลัย70ครั้งแล้วตาบัดตัวว่าจะไม่ยุ่งแล้วต่อไปนี้ฉันจะขอกับอัลลอฮ์องค์เดียวนี่คือการเตาบัตตัวสำหรับคนทำชิริกมันมีอีกสองสามบาปทำไงเดี๋ยวเขาได้เวลาละหมาดจะบรรยายไม่ละหมาดมันก็เกินไปผมเตรียมมาอีก 3-4 บาปคราวนี้เอาละสรุปก่อนบาปดูหนังฟังเพลงเวลาเตาบัตตัวทำไงอัสตัฆฟิรุลลอฮ์วะอะตูบุอิลัยแล้วก็ไปอาบบาปนินทาอัสตัฆฟิรุลลอฮ์วะอะตูบุอิลัยแล้วไปขอมาอาบเลือกวันไหนวันธรรมดาเดี๋ยวเขาถามเพราะวันอีดมันมัวอยู่ต่อยาบะเขาไม่ถามเลือกด้วยต้องฉลาดด้วยไม่ใช่ไปเนี่ยไปเจอกันเฮ้ยกูมาบ้านมึงกูขอมาเดี๋ยวมันซักยาวใช่ไหมบังทำไงอ่ะมันต้องฉลาดขอวันอีดเพราะเวลามันบอกเออกูยกให้มึงเรารีบไปเลยมันยกแล้วจบแล้วเว้ยจบแล้วเว้ยเนี่ยมีวิธีต้องฉลาดด้วยอย่าเซ่อไม่ใช่มีหัวไว้บนบ่านะครับเราต้องหัดฉลาดคนจะฉลาดต้องเรียนศาสนาอาจารย์เรียนสามัญไม่ฉลาดฉลาดหมดแล้วแต่เรียนสามัญเนี่ยแก้ปัญหาได้ไหมล่ะคนที่มีเป็นเจ้าของบริษัทเพราะเวลาเกิดปัญหาฆ่าตัวตายนอกจากฆ่าตัวตายฆ่าลูกเมียหมดแล้วก็ฆ่าตัวเองเพราะไม่มีศาสนาแต่คนที่มีศาสนาล่ะไมยัตตะกิลลายัจอัลลอฮูมักรยาเวลากลัวอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะให้ทางออกเกิดปัญหาโอ้โหอาจารย์เอ้ยธุรกิจบ่อกุ้งเจ๊งหมดเลยไม่เป็นไรอัลลอฮ์กำหนดอัลลอฮ์กำหนดจะทำไงได้ก็อัลลอฮ์กำหนดก็ก้มหน้าก้มตาต่อไปเราจะเอาประวัตินบีอายุบเป็นบทเรียนใครที่เคยมีตังค์แล้วตังค์หมดถูกทดสอบบ่อกุ้งเจ๊งบ่อปลาเจ๊งทำไงเอาประวัตินบีอายุบนบีอายุบเป็นคนรวยมีครอบครัวมีลูกมีอะไรครบทุกอย่างเลยวันหนึ่งอัลลอฮ์ทดสอบนบีอายุบให้เป็นโรคเน่าทั้งตัวข้างนอกข้างในลูกนบีอายุบตายหมดเลยทรัพย์สินของนบีอายุบศูนย์หมดเลยพี่น้องรู้ไหมนบีอายุบทนไม่ต่ำกว่า8ปีอดทนเน่าทั้งข้างนอกทั้งในชัยฏอนมันมาบอกกับภรรยาของนบีอายุบให้ไปบอกกับอายุบว่าเราจะรักษาให้ไม่คิดค่าอะไรเลยไม่คิดค่าอะไรเลยขออย่างเดียวให้นบีอายุบบอกว่าหมอท่านนี้เก่งมันเอาคำนี้เดียวภรรยาก็มาบอกกับนบีอายุบนบีอายุบรู้เลยว่าเนี่ยชัยฏอนนบีอายุบประกาศเลยฉันหายเมื่อไหร่ฉันจะเคี่ยนภรรยาฉันเนื่องจากไปเชื่อชัยฏอนอัลลอฮ์ลงวะฮีหานบีอายุบให้นบีอายุบออกไปกลางทุ่งแล้วจะเจอน้ำตาน้ำผุดขึ้นมาให้นบีอายุบทั้งอาบทั้งกินนบีอายุบก็ออกไปก็กินน้ำแล้วก็อาบโรคภัยไข้เจ็บหายหมดเลยนบีอายุบกลับมาเป็นคนรวยเหมือนเดิมแล้วก็เคี่ยนภรรยาตามที่สาบานไว้ฉะนั้นเวลาเราเกิดอะไรพี่น้องเราเคยมีตังเป็น10ล้านเรามีขายที่ได้ทำไมตังหมดเร็วอ๋อไม่ต้องไปถามเลยตังหมดเร็วเนี่ยพี่น้องจำให้ดีนะอ้าวลูกเอาไปซื้อปิกอัพมะต่อบ้านไปซื้อที่แถวพันนัดถูกๆไว้หน่อยนึงแล้วเมื่อไหร่มันจะเจริญตายแล้วยังไม่เจริญเลยแต่ถ้าจะให้เงินเพิ่มล่ะไปบริจาคแล้วเราจะรู้ว่ามันเพิ่มยังไงไม่มีใคร
ให้คำตอบได้ดีเท่ากับตัวเองไม่มีใครให้คำตอบได้ดีเท่าตัวเองผมเคยเอาเรื่องเล็กๆเอาเงินไปให้คนบ้านั่งข้างเซเว่นมันไม่เอาตังค์ผม20บาทมันไม่เอาเดี๋ยวไม่เอากูคว้างแม่ตรงนี้แหละพี่น้องดูนะคนบ้ายังไม่เอาตังค์เราแต่ถ้าคนติดน้ำท่อมเอาแล้วถามไงให้ไป20บาทผมขับรถออกมาจากเซเว่นพี่น้องฮัลโหลอาจารย์อยู่ไหนอ่ะเอออาจารย์เนี่ยอยากให้สกาดอาจารย์ 2,000 เห็นไหมเสีย20บาทได้ 2,000 นั่นวันนี้ดูตัวให้ดีดูตัวให้ดีแล้วก็แก้ไขเงินเยอะเวลาเราฟังประวัติศาสตร์เออถ้าเราเคยมีเงินแล้วเงินหมดไปดูประวัตินบีอายุบแล้วเราสบายใจเวลามีคนใส่ร้ายเราไปดูนบีมุฮัมมัดภรรยาถูกใส่ร้ายว่ามีชู้นบีอดทนแบบไหนอ่ะถามว่านบีมุฮัมมัดได้ยินคำพูดจากชาวเมืองมะดีนะห์ที่เป็นมุนาฟิกบอกเข้าหูว่าไอชะมีชู้กับนายทหารพี่น้องรู้ว่าด็อกเตอร์ทำไงถ้าเป็นเราไม่เตะการเย็บเหลือเวลาสิบนาทีถามตอบนะอ๋อให้ลงบ้านไหนล่ะให้ลงบ้านไหนตอนนี้เที่ยงแล้วเที่ยงเลยมั้ยเออเอาสรุปเลยเพราะว่าครูล้อเอาไปตั้ง5โมง10ผมเหลือเอ้ย5โมง15ผมเหลือ45เองแค่อารัมภบทก็หมดแล้วอันอ้อยตาลก็หมดแล้วคนดีชอบแก้ไขก็หมดแล้วยังไม่ทันไปเรื่องแก้ไขบาปเลยครูแล้วนะต่อไปนะครูแล้วจัดผม3ชั่วโมง พูดเล่นพูดเล่นอ้าวต่อไปก็บาปที่เหลือเอาไว้โอกาสหน้ามันจะมีบาปคนที่เถียงพ่อแม่คนที่เถียงพ่อแม่โดนอะไรแล้วทำไมถึงเถียงก่อนจะเถียงพ่อแม่น่ะนึกก่อนพ่อแม่อุ้มท้อง9เดือนกับการที่พ่อแม่ว่าแล้วเราเถียงอ่ะมันใช่ไหมนะครับอ้าวใครมีคำถามครับไม่มีคำถามก็ต้องพักนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเข้าอาซานละเที่ยง2นาทีเองมึงนะครับเอาละวันนี้นะครับก็ขอดุอานะให้ทุกคนที่มาฟังที่นี่เป็นคนที่พร้อมจะปรับปรุงตัวเองใหม่นะแล้วมันยังมีบาปสามีไม่จ่ายนะฟะกอให้ภรรยาเป็นยังไงภรรยาสามีเรียกขึ้นห้องไม่ไปจะโดนยังไงมีนี้อนาคตอินชาอัลลอฮ์วันนี้ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับซุบฮานะกัลลอฮุมมาวะบิฮัมดิกะอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลาอันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิลัยก์